ก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับทำฉากอันเดอร์วอเตอร์หรือฉากใต้น้ำกันดูนะครับเดี๋ยวนี้ผมอาจจะพูดรวมคร่าวๆว่าเราจะแปลงภาพตรงนี้นะครับให้กลายเป็นฉากที่เป็นฉากใต้น้ำได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็จะมี reference ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือภาพนี้นะครับก็ได้เห็นว่าตอนนี้ความต่างมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของมิตินะครับความลึกน้ำหนักอะไรพวกนี้ที่ยังต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเมื่อเราจะแปลงภาพนี้เนี่ยให้กลายเป็นภาพในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอย่างแรกที่ผมจะทำเนี่ยนะครับก็คือว่าก่อนที่จะไปใส่เอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะแยกระยะของมันก่อนนะครับผมจะแยกระยะหน้าระยะหลังเนี่ยให้มันมี ให้มันมีมิติด้วยสีด้วยอะไรก่อนเพราะว่าในฉาก Underwater เนี่ยนะครับหรือฉากใต้น้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอมันระยะมันไกลออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเหมือนไกลออกจากกล้องไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือภาพมันจะฟุ้งมันจะเบลอแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีมิติมีระยะมีอะไรอยู่ในลักษณะนั้นนะครับคือสีมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยยิ่งไกลออกไปสีมันก็จะคลื่นกับบรรยากาศมากขึ้นนะครับก็วิธีทำมันทำได้หลายอย่างนะครับวันนี้ผมก็หาภาพมานะครับในระยะที่ใกล้ๆนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าเนี่ยในระยะใกล้เนี่ยภาพอาจจะอยู่ที่ระยะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นระยะอย่างนี้นะสีอาจจะประมาณนี้ใกล้ออกไปมันก็จะจางลงนะครับทั้งคอนทราสต์ทั้งตัวสีทั้งอะไรพวกนี้มันก็จะมีสีบรรยากาศเนี่ยกลืนเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการที่ผมมักจะทำนะครับก็อย่างแรกเลยผมก็จะทำเรนสีก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะสมมติภาพนี้เนี่ยผมก็จะทำเรนสีตรงนี้ก่อนว่าเนี่ยอันนี้คือสีหลักที่ผมจะให้มันเป็นสีมันจะทึมๆนิดนึงก็คือจะเทาๆอมฟ้าอมเขียวอะไรแบบนั้นนะครับวิธีการจริงๆแล้วเราก็ทำได้ง่ายมากถ้าเราเข้าใจนะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมก็จะใส่พวกคอลเลคเล็กลงไปเลยอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องของช่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับอีกทีนึงนะครับก็อันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวคอลเลคเล็กขึ้นมานะครับจะใช้ตัว brightness contrast ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะเอาตรงนี้ไว้มุมประมาณสักตรงแถวนี้ก็ได้นะครับผมก็ย่อนิดนึงให้เห็นเป็นแค่ภาพเล็กๆนะครับจะได้พอในก่อนว่ามันประมาณไหนนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรม PureRef นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างทำงานได้ดีเอาไว้ใช้สำหรับพวกงานไม่ดู reference อย่างเดียวนะครับทีนี้ผมลองใช้ตัว brightness contrast กันเลยนะครับก็อันนี้มันแล้วแต่คนนะครับเราไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรกันแบบนั้นนะครับผมก็จะลองอย่างตอนแรกเนี่ยที่ถ้าเราดูภาพตรงนี้นะครับ มันจะดูยากนิดนึงเพราะว่าค่าน้ำหนักอะไรพวกนี้มันจะต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยผมลองสมมตินะฮะผมลองภาพนี้นะครับผมลองแยกระยะให้ดูอย่างง่ายๆก่อนนะครับคือในระยะหน้าตรงนี้นะครับมันจะไล่มีการไล่น้ำหนักวิ่งเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูภาพจากตรงนี้นะครับก็คือช่วงที่ผมสมมติว่าผมจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเช่นระยะนี้นะครับเนี่ยนี่คือระยะที่1นะครับสมมติว่าระยะที่2คือระยะที่เริ่มเป็นระยะกลางขึ้นมานะครับเราจะลองใส่สีนึงระยะกลางอาจจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับนี่ผมว่าทำอย่างง่ายๆนะครับว่าอาจจะเป็นเนี่ยช่วงนี้นี่คือระยะกลางนะครับเนี่ยระยะกลาง1นี่คือช่วงที่2นะครับแล้วช่วงที่3คือช่วงตรงนี้นะครับนี่คือเราสามารถจริงๆเราสามารถแบ่งแยกได้ละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบ่งระยะอย่างง่ายๆดูนะครับก็จะแบ่งระยะประมาณนี้นะครับก็คือระยะ1เนี่ยใกล้กล้องมากนะครับคอนทราสต์จะยังเยอะอยู่นะคอนทราสต์จะมีเยอะนะครับแล้วก็สีรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังพอเห็นอยู่บ้างแต่พอเมื่อเริ่มลึกเข้าไปมากขึ้นเนี่ยเช่นพอเป็นระยะที่3นะครับระยะ3คือระยะตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีการเบลอการฟุ้งของบรรยากาศของอะไรมากขึ้นนะครับอย่างจริงๆในช็อตถ้าเป็นห้องเนี้ยมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมจะทำให้โอเวอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นระยะมันชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคก็ผมจะลองปรับให้กลายเป็นขาวดำก่อนเพื่อให้มันง่ายในการทำงานนะครับก็ผมอาจจะปรับ saturation เนี่ยลงมาเป็นศูนย์นะครับ
ตอนนี้เราจะเห็นว่าพอมันปรับแซดลงมาสูงปุ๊บเนี่ยเราเห็นเริ่มเห็นสีนะครับของมันซึ่งในความจริงไลท์พวกที่เป็นสีขาวสุดๆเลยแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องลดค่าของคอนทราสต์ตรงนี้ลงนะครับอันนี้ตัวนี้ผมเอาไว้เป็นตัวดูเฉยนะครับผมอาจจะตั้งชื่อให้มันใหม่ก็ได้นะครับตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าอันนี้เป็นตัวแซด0นะครับแซด0คือเป็น เอาไว้เช็คเฉยๆนะครับเอาไว้เช็คในส่วนของ saturation เฉยๆนะครับช่วงระหว่างนี้จะเป็นช่วงที่ผมเอาไว้ปรับนะครับอันนี้ก็วิธีการที่ผมจะชอบใช้มากๆเลยก็คือผมจะลองปรับสีเทอะไรลงไปสีนึงเลยนะครับปาดลงไปเต็มที่เลยนะครับก็อย่างสมมติว่าผมอาจจะใช้ตัวอันนี้เป็นวิธีที่ผมชอบใช้ก็คือผมจะเมิร์จเข้ากับแบ็คกราวนี้แต่แบ็คกราวตัวนี้สีมันจะเป็นสีดำนะครับก็คือเมื่อกี้ผมคลิกที่ตัวนี้แล้วกดคลิกตรงนี้เลยมันจะสร้างตัวหนวดเมิร์จขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมไว้ตั้งให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะลองดูดสีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันดูดได้ไหมลองถ้าจะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมลองกำหนดค่าสีใกล้เคียงกับตรงนี้แล้วกันนะครับให้ดูใกล้เคียงอ่ะจะประมาณนี้นะครับถือว่าผมได้สีมาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสีที่มันน่าจะเป็นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันติดแซดศูนย์อยู่นะไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเราปิดแซดศูนย์นี้ไปมันก็จะเป็นสีอมฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองดูสีก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับจะประมาณนี้สมมติว่าได้มาประมาณนี้เสร็จนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมาคือเราถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับเราดูภาพตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกคือมันจะเริ่มมีการไล่ระยะเข้าไปใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้วิธีการง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดของผมเลยเนี่ยนะครับวิธีการที่ผมใช้คือผมจะใช้ gradient นะครับใช้ gradient ในการลากระยะออกมาอันนี้เป็นวิธีที่กำหนดพื้นง่ายๆเลยนะครับผมก็จะสร้าง background ใหม่นะครับแล้วผมปรับโหมดตรงนี้เป็น gradient นะครับถ้าผมลองพรีวิวปุ๊บเราจะเห็นว่าใน gradient ตรงนี้ผมลากนิดใน gradient ตรงนี้นะครับใน gradient ตรงนี้มันจะมีเป็น point อยู่นะครับเป็น start point และ end point นะครับสีดำคือจะไม่เห็นสีขาวคือจะเห็นผลนั้นผมก็จะกลับกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ดูนะครับจะเปิดภาพเทียบไปด้วยก็ได้อันนี้ผมจะดูเป็นชั้นนอกหนึ่งนะครับ จะดูภาพนี้ก็ได้นะทีนี้เราจะเห็นภาพมันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ภาพของผมเนี่ยขนาดมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่อันนี้มันเป็นขนาดไซส์1920คือ1280นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับไซส์มันนิดนึงก็ได้นะครับผมก็อาจจะใช้ตัวมีดีเอ็นตัวนี้นะครับแล้วผมก็สร้างแบ็คกราวด์ธรรมดามาอันหนึ่งนะครับให้มันเหมือนกันผมสร้างแบ็คกราวด์มาอันหนึ่งปุ๊บนี้นะครับแล้วผมเมิร์จกันเข้าไปทำไมถึงต้องเมิร์จกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอตัวไซส์ตรงนี้มันอยู่ที่1920คูณ1280 1281ซึ่งไซส์ที่ผมต้องการคือ1920คูณ1280คือ Full HD นะครับวิธีการปรับไซส์เนี่ยในการที่จะครอปตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือใช้เมิร์จก็ได้นะครับเพราะว่าทำไมถึงใช้เมิร์จเพราะว่าตัวฟิวชั่นเนี่ยถ้ามันไปเมิร์จกับแบ็กกราวด์นะครับสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมเมิร์จให้ดูว่าถ้าสมมุติเอาอันเนี้ยเป็นแบ็กกราวด์อันนี้เป็นโฟกัสคือภาพตัวเนี้ยนะครับมันภาพแบ็กกราวด์เนี่ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมัน1290คูณ1080ซึ่งเราสามารถเซตได้นะครับตรงนี้นะครับอะไรก็ตามนี่ซึ่งพอมันเมิร์จกันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะอ่านค่าจากแบ็กกราวด์เป็นหลักนะครับดังนั้นแค่เราสลับกันแค่นั้นเองนะครับเราก็ให้แบ็กกราวด์เป็นนี้แล้วก็เอาอันนี้เมิร์จทับนะครับเราก็จะเห็นว่าขนาดไซส์เนี่ยมันก็จะถูกปรับไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะปรับตำแหน่งนะครับก็ใช้โหนด transform ก็ได้นะครับก็ shift space นะครับ transform ลงไปว่าอยากจะขยับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยังไงบ้างนะครับเช่นอันนี้หมอจะบอกเฮ้ยมุมประมาณนี้แล้วกันน่าจะสวยนะครับอ่ะผมก็จะมาประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะได้ตัวภาพที่ขนาดไซส์1920คูณ1080ละนะครับอันนี้แค่ปรับตำแหน่งเฉยอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าผมเอาตัวเนี้ยนะครับไปเหมือนเข้าตัวนี้มันก็จะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งมันก็จะฟิตพอดี
นะครับฟิตพอดีกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันนี้พอมันทับลงไปเฉยเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะใช้ตัวกราเดียนเนี่ยนะครับในการบอกระยะนะครับซึ่งถ้าตรงนี้โหมดตรงนี้นะครับมันเป็นการทับลงไปเพราะโหมดตรงนี้คือ operation เป็น over คือเราแบ็กกราวด์สีเนี่ยสีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยไป over ทับกับตัวนี้นะครับถ้าพี่ได้ก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับงั้นใน operation ตรงนี้นะครับผมจะ set เป็น over ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะใช้ overlay หรือใช้อะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเอาตัว gradient ของผมเนี่ยตัวนี้นะครับเอาไปต่อเป็น masking ก็ลากตรงนี้นะครับกด alternate ค้างไว้และเลือกเป็น effect mask นะครับเลือกเป็น effect mask ตัวนี้นะครับ ทีนี้ในตัว background ตรงนี้นะครับพอมันวางลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่ effect อะไรเพราะว่าอันนี้มัน effect mask มาอ่านค่าจากalpha นะครับใน effect มันอ่านค่าจาก alpha ซึ่งพอถ้าผมติ๊ก channel ที่เป็น alpha เนี่ยออกนะครับผมให้เป็น channel red มันก็จะอ่านค่าจาก channel red ซึ่ง channel red เนี่ยของมันเนี่ยมันไม่มีสีอะไรแล้วมันเป็นขาวเท่าดำไม่ว่าคุณจะเป็น red green หรือ blue เนี่ยตรงนี้ค่าเหมือนกันไม่แตกต่างนะครับนี่ผลที่ได้ก็จะกลายเป็นในลักษณะแบบนี้แหละนะครับทีนี้ผมก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับปรับแต่งตั้งค่าในส่วนของว่าผมอยากจะให้มันเห็นผลระยะมากน้อยแค่ไหนก็สามารถทำได้นะครับข้อดีคือในตัวนี้นะครับในผลของตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เอามาเมิร์จทับลงไปเนี่ยคือแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตรงนี้นะครับจาก solid color ธรรมดาเนี่ยนะครับจาก solid color ธรรมดาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นจะเป็นอะไรดีเป็น gradient ก็ได้นะคุณอาจจะบอกว่าระยะหน้าเนี่ยนะครับมาอาจจะสีมาอาจจะเป็นสีเดียวกันนี่แหละนะครับเช่นเมื่อกี้ผมปรับเป็น gradient ปุ๊บมันจะกลับปรับเป็นขาวดำก็สามารถที่จะ select สีได้นะครับจะลองสีนี้โอเคประมาณนี้นะครับกดโอเคไปปุ๊บมันจะได้มานี้แล้วส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าโอเคสีขาวตรงนี้ผมจะให้มันเป็นสีใกล้เคียงกันแต่นะครับเนี่ยสีใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้มันปอดหรือจางลงกว่านี้นิดนึงผมสามารถที่จะไล่น้ำหนักค่าตรงนี้ได้นะว่าผมอยากจะให้ใกล้ออกไปเป็นสีอะไรนะครับผมสามารถที่จะคอนโทรลตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะบอกเป็นสีนี้ก็ได้นะครับมันก็จะอมเขียวๆเข้ามานิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมก็สามารถที่จะไปคอนโทรลที่ตัวแกรเดียนได้ว่าผมอยากจะให้เห็นผลค่าแค่ไหนนะครับในลักษณะนี้เลยไหมนะครับเขาจะบอกว่าโอเคระยะช่วงที่มันเห็นจนมันไม่รู้สึกจริงๆเนี่ยนะครับช่วงที่มันไม่รู้สึกจริงๆเนี่ยนะครับคือเป็นช่วงที่จะมาขนาดนี้ช่วงที่มันไม่รู้สึกจริงๆจะมีช่วงแค่ช่วงหลังอย่างเดียวนะครับซึ่งหมอจะบอกว่าโอเคมันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะ masking มันอีกรอบหนึ่งเพื่อกันบรรยากาศมันอีกทีนะครับไม่ให้มันเห็นผลเยอะอะไรขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวชุดที่เขาเรียกว่าเป็นชุดอัลฟานะครับในการคอนโทรลว่ามันจะเห็นผลมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้สักทีเดียวนะครับแต่เราจะเบลนผสมมันเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ผมว่าจะทำอย่างรวดเร็วนะครับผมว่าจะทำอย่างรวดเร็วนิดนึงในการที่จะเบลนส่วนต่างๆมันเข้าด้วยกันนะครับว่าส่วนต่างนี้มันจะมีค่านะครับมันจะมีค่าของสีตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าระยะหน้านะครับคุณต้องการให้มันคงสีเดิมไว้นะครับคงสีเดิมไว้ตรงนี้นะครับคุณก็อาจจะค่าตรงนี้มันอาจจะสีเทาๆหรือว่าออกเข้มนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ระยะใกล้ไปมันอาจจะเป็นสีขาวอะไรแบบนั้นนะครับนั้นเพื่อความง่ายมากขึ้นผมก็จะทำการโรโตเชตตัวนี้นะครับจากภาพที่เห็นตรงนี้นะครับจากตัวนี้ดีกว่าเนี่ยจากตัวนี้ผมก็จะทำการโรโตเชตอย่างง่ายๆมาเช่นตรงนี้จะเป็นโซนที่มันจะเป็นระยะหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะสร้างตัวเชฟขึ้นมานะครับก็นี่ผมจะทำแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับผมก็จะสร้างโพลีกอนเชฟขึ้นมาตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ไอเรื่องของการเบลนของตัวเนี้ยนะครับมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา
เราไปเบลนกันอีกทีนึงก็ได้นะครับนี่ผมจะค่อยๆทำขึ้นไปปึ๊บโคตรที่ได้โอเคปึ๊บก็ค่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะเดี๋ยวมาจัดอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ผมก็วางไปก่อนนะครับอะไรแบบนี้คร่าวๆนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้วางให้มันเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาปรับอีกทีนึงก็ได้นะครับวางไปคร่าวๆเลยนะครับคืออันเนี้ยถ้าเราเป็นภาพนิ่งเราก็ต้องมานั่งโหลดตัวอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับนี่ผมจะวางลงไปนะครับจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะไปนั่งทำใน Photoshop ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะทำมาจากในนี้เลยเป็นอย่างคร่าวๆให้เราดูกันนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเพิ่มเส้นค่อยแต่งรายละเอียดทีนึงก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้เพราะผมรู้ระยะของมันอย่างตรงนี้น่าจะจบที่ตรงนี้เลยก็ขึ้นไปข้างบนจะมองว่าโอเคมันน่าจะอยู่ขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้โอเคสมมุติว่าอันนี้คือส่วนแรกของผมนะครับนี่คือส่วนแรกที่ผมทำมามันก็จะนี่คือส่วนนี้นะครับนี่คือโซนที่1โซนที่มันยังเหลือความชัดของอะไรอยู่บ้างนะครับมันยังเหลือความชัดของอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมก็จะมาทำโซนที่2นะครับโซนที่2เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็สร้างอีกขึ้นมาอีกล็อกหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันก็ผมก็จะ ลองสร้างตัวพลิกอนนะครับขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับเชฟปรับอะไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าอันนี้คือโซนที่2ของผมแล้วผมก็ลากมันทับไปอย่างนี้เลยก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะวางตัวโซนแรกเนี่ยทับลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมเอาถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมสามารถที่จะกําหนดสีด้วยกันได้เช่นผมจะบอกว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยนะครับมันเอาจะเอาไปแมสกิ้งกับตัวอื่นได้ยังไงนะครับก็จะกำหนดเรื่องของ opacity เรื่องของอะไรพวกนี้ช่วยด้วยกันได้นะครับเช่นผมจะบอกว่าผมจะเมิร์จตัวเราจะลองใช้ผมจะลองปรับตัว soft edge นิดนึงนะครับบางๆเพื่อไม่ให้มันมีการจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมลองเกลี่ยระยะนิดนึงก่อนก็ได้ครับผมจะลองใช้นี่คือตัวแรกนะครับผมจะลองใช้พวกแมสอีกตัวหนึ่งมากัดออกไปนะครับสมมติว่าผมเอาคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะอาจจะสร้างแมสใหม่ชิ้นหนึ่งมาต่อกันก็คลิปนะครับสร้างแมสอีกชิ้นหนึ่งมาทับกันนะครับมันคือตอนนี้มันจะวางต่อกันเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้แหละนะครับที่เราดูผลของมันตัวนี้นะครับซึ่งไอ้แมสตัวนี้นะครับตัวล่างไอ้แมสตัวล่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่า
ผมลองสร้างมาไหมผมลองใช้ทำมันเป็นบิตแมปเลยก็ได้นะครับคือโนดบิตแมปเนี่ยมันจะแปลงภาพจากอัลฟาคือตัวนี้นะครับให้ออกมาเป็นภาพธรรมดานะครับทีนี้ในตรงภาพธรรมดาตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างตัวนี้ในการเมิร์จเข้าไปหาด้วยกันได้นะครับสมมติว่าผมสร้างตัวเชฟตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการแต่งนะครับก็จะสร้างเชฟใหม่นะครับสมมติว่าผมสร้างเชฟมาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเชฟตัวนี้นะครับผมจะเอาไปถ้าดูเราเชฟมันจะเป็นเชฟแบบนี้นะครับผมก็อาจจะใช้บิตแมปมาต่อกันอีกทีนึงนะครับเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาหรือถ้าผมลองเมิร์จกันดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเมิร์จจะได้ไหมอันนี้ผมปัดใส่เป็นฟุกดาวปุ๊บอ่ะโอเคมันเมิร์จกันได้ทีนี้พอมันเมิร์จกันเสร็จเนี่ยตอนที่มันโอเปอเรชันของมันเนี่ยมันจะมีโอเปอเรชันอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดมีไหมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดทำไมก็แล้วโอเปอเรชันตรงนี้มันจะมีสามารถเลือกเป็นจะเป็น subtractไม่มีครับใช่ต้องใช้ channel copy โอเคถ้างั้นใช้ channel boolean ดีกว่านะครับผมลองเอา channel boolean ลงมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อเป็นbackground อันนี้ไปต่อเป็น foreground นะครับทีพอมันต่อกันเสร็จเนี่ยมันจะได้มาถ้ามันจะ copy tab มาเป็นนะครับผมเลือกเป็น subtract มันก็จะทำการเจาะตรงนี้ลงไปโดยใช้เชฟตรงนี้นะครับทีนี้ในเชฟตัวนี้ผมสามารถเทียบแบบสอบไปตรงนี้เพื่อให้มันมีการฟุ้งอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้การในการที่จะทำให้มันเหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีการไล่น้ำหนักนะครับของตัววัตถุหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเอาใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะกำหนดพื้นที่ของตัวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้มันน่าจะเหมือนมีการกินเข้าไปของสีดำเข้ามาเพราะว่าผมอยากให้มันมีการใส่ค่าแมสน้ำหนักตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันซอฟต์เอ็ดเยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีกระดาษนะครับอันนี้ผมจะประมาณนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าตรงไหนอยากให้เพิ่มให้ลดก็จะปรับตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับนะในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่ามันได้มาแบบนี้อันนี้ผมได้ถ้าเราดูเนี่ยอันนี้คือชั้นแรกของผมนะครับซึ่งผมอาจจะเมิร์ดตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อทับกันเข้าไปก็สร้างเมิร์ดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใช้ channel boolean ก็ได้นะครับ channel boolean ซ้อนกันก็ได้ระหว่างแมสสองตัวหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าเราใช้แมสตัวนี้นะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าแมทน่าจะต่อได้กันได้โอเคแมทมันต่อได้กันได้ผมก็จะวางนี้นะครับอาจจะวางไว้ตรงถอดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็ใส่ค่าซอฟต์เอ็ดเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะใช้เอลิปไม่ค่อยผมว่าลองใช้เป็นพอลีกอนธรรมดาเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วผมก็ปรับซอฟต์เอชมันก็จะมีการซอฟต์ของตัวเอชตรงนี้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเชฟตรงนี้ออกมาในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดการเขาเรียกอะไรนะมันเกิดแบบการเบลนด์นะครับของขอบมันเข้าไปนะครับแต่ถ้าคุณทำไปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนไหนที่คุณอยากจะให้มันมีความคมมากขึ้นเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะมาเก็บขอบคมตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับโดยการใช้สร้างโพลีกอนมาซ้อนโพลีกอนอีกทีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณลองมาดูเนี่ยนะครับสมมติว่าเราได้ภาพตรงนี้มา
พอได้ตรงนี้มันเรียบร้อยเนี่ยนะครับจะตัวเนี้ยถ้าคุณดูตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเราสมมติเราเอาตัวเนี้ยนะครับนี่คือโซน1นะครับผมใช้คำว่าอันนี้คือโซน1ผมก็จะกรุ๊ปไว้ก็ได้ด้วยกันก็ได้นะครับก็ผมจะกรุ๊ปไว้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมลองทำให้ดูเหมือนว่าถ้าอันเนี้ยผมเอาไปต่อแทนที่ effect mask ก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะ effect ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมอยากจะให้ค่าน้ำหนักมันชัดเจนขึ้นนะครับก็สามารถทำได้แต่ตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ส่วนนี้ของผมอะนะครับส่วนต่างๆที่ผมทำไปเนี่ยมันเริ่มมีการไล่ค่าน้ำหนักหรือ gradient ออกมานะครับในลักษณะแบบนี้แหละนะครับซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราใส่แมสไปแบบแข็งๆนะครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยถ้าเราสึกว่าตัวนี้เราไม่ต้องการให้มันเอฟเฟกต์มากขนาดก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ค่อยๆปรับจูนปรับแมสอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับอย่างนี้ผมว่าอันนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็หรือว่าผมอาจจะในแมสตัวแรกของผมเนี่ยผมจะยืดให้มันออกไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้เวลามันกินแมสมันจะสวยกว่านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าดูผลเนี่ยมันก็จะพอสามารถที่จะปรับลดซอฟต์เอ็ดลงได้นิดนึงนะครับมันก็จะลื่นกันโอเคขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ถ้าดูเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีการไล่น้ำหนักโทนอย่างนี้ได้นะครับคือเราจะบอกว่าให้มันเอฟเฟกต์ช่วงเนี้ยน้อยนะครับก็ตอนที่เอาไปเหมือนใส่เข้าไปเนี่ยนะครับใน Channel Blend เนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะอินเวอร์ตมันเข้าไปด้วยกันก็ได้นะครับคุณจะปรับค่าย้อนค่ากลับไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโซนหนึ่งของผมเนี่ยผมทำมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวโซน2เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเอามาวางทับลงไปทีนึงนะครับนี่คือการทำงานโซน1ตรงนี้นะครับมีการแมสน้ำหนักมีการค่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะมาเก็บตรงนี้นิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกคือมันอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบไปเนี่ยก็คือผมก็จะมาเก็บตรงนี้นิดๆหน่อยๆเพื่อให้เชฟมันดูโอเคขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันมากนะครับแค่ให้มันได้พอได้เชฟคร่าวๆแต่ถ้าทำจริงเนี่ยก็แนะนำให้ปรับนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะดูไม่ค่อยโอเคอะไรนะครับถ้ามีเวลาสมมุติเราไม่ต้องไปทำจริงเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บตัวเชฟให้สวยหน่อยซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้นะครับคุณไปทำใน Photoshop อาจจะเร็วกว่านะครับถ้าถามผมเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมานั่งทำตัวนี้เลยก็ได้คุณอาจจะไปนั่งทำเทนโลโตใน Photoshop มาเลยนะครับมันก็ค่อนข้างจะประหยัดเวลาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกนะครับแต่นี้ผมทำให้ดูในตัวรีโซไปเลยครับแต่ก็ด้วยความที่ภาพมันไม่ได้คมขนาดนะครับภาพมันไม่ได้มีความคมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็จะใส่เบลอตัวซอฟเอ็ดนิดนึงเพื่อให้มันเบลอสวยขึ้นอะไรนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปอย่างนี้ไปก่อนละที่เก็บทำนะครับก็แต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือไปทำใน Photoshop ได้ก็จะไวขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรในส่วนของการทำแมสเพราะเราสามารถเอาแมสใน Photoshop เนี่ยเข้ามาเป็นภาพขาวดำได้นะครับแล้วมันก็จะทำงานง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคตรงนี้เนี่ยผมจะกรุ๊ปมันเข้าด้วยกันนะครับก็ G กรุ๊ปนะครับนี่คือกรุ๊ปของผมนะครับซึ่งถ้าดูผลของกรุ๊ปมันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกได้นะครับเพื่อปรับแต่งแก้ไขอย่างนี้ผมอาจจะปรับซอฟต์เอ็ดนิดนึงให้ขอบมันเบลอหน่อยๆนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ปรับ border width ขึ้นไปหน่อย
วาดวิดขึ้นเป็นไงอะไรแบบนี้นะครับผมปรับอย่างผมรู้ดีนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะสอบเสร็จนะก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ตัวนี้มาเพราะติดตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือผมได้ส่วนระยะแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปทำระยะต่อไปนะครับระยะต่อไปของผมเนี่ยนะครับก็ลาฟตัวนี้ไม่เหมือนเดิมในระยะที่2นะครับทีนี้ผมตั้งชื่อให้มันหน่อยว่าตั้งชื่อให้มันว่าโซน1นะครับโซน1มันแบ่งโซนอะไรนิดนะครับอย่าลืมเซฟนะครับนี่คือโซน1ของผมนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาภาพนี้นะครับโซน2ของผมเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะเอาโซน1กับโซน2เนี่ยไปเมิร์จเข้าด้วยกันนะครับแค่นั้นเองนะครับก่อนที่มันจะไปต่อเข้ากับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเวิร์ตภาพทีเดียวนะครับก็วันนี้ผมจะปรับมันนิดหน่อยนะครับให้มันดูโอเคขึ้นนะครับเพราะวันนี้ผมทำยากมากเมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้สมมติว่าโซน2ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเอาโซน2เนี่ยไปรวมกับตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะถ้าเราดูโซน1ตัวนี้มันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับโซน2เนี่ยผมก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนะครับในการที่จะเมิร์จเข้าไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าผมก็จะทำการแปลงให้มันกลายเป็นแมทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตัว brightness ตัวอะไรพวกนี้นะครับเวลาใส่พวกบีดแมทลงไปเนี่ยจะชอบเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาไปต่อในลักษณะนะครับปึ๊บนี่คือตัวเชฟของผมนะครับก็อันนี้คือโซน2ของผมนะครับซึ่งแต่ผมก็อาจจะทำตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันมีการเคลียร์น้ำหนักมีเกณฑ์เคลียร์อะไรตรงนี้เข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยพวกด้านบนตรงนี้บ้างนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือผมก็จะสร้างตัวก่อนที่จะไปบิดแมปเนี่ยผมก็จะสร้างตัวเชฟตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับสักอันสมมติว่าตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้นะครับมันน่าจะมีการเขาเรียกอะไรมีการเหมือนมีการซึมของตัวนี้เข้ามานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้มานะครับแล้วก็มีช่วงตรงนี้นะครับเช่นกันประมาณแถวๆนี้นะครับเราจะมีให้มันปรับอะไรแบบนี้นะครับปุ๊บสองอันละนะครับแล้วก็จะมีช่วงบนนิดหน่อยนะครับผมก็เหมือนเดิมใช้ตัวนี้ได้นะครับนะครับแบบนี้ปุ๊บทั้งสองทั้งสามตัวนี้นะครับผมก็จะพอมันได้มาสามตัวนี้เสร็จเนี่ยนี่คือแมสที่ผมจะให้มันไล่กราเดียนต์เข้าไปนะครับผมก็ลองปรับซอฟต์เอ็ดเข้าไปในของแต่ละตัวนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นอยู่นะครับก็เราจะไปเมิร์จกับตัวนี้นะครับเมิร์จกับไอ้โพลีกอน2ก็คือภาพตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะไปเมิร์จกับภาพตรงนี้นะครับโดยใช้channel boolean เหมือนเดิมนะครับก็ channel boolean ตรงนี้นะครับผมก็จะต่อจากตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปต่อเป็น background นะครับและอันนี้ไปต่อเป็น foreground ปุ๊บไม่ใช่แมทกด alternate ค้างไว้นะกด alternate ค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นโฟกัสนี้ถ้าเราดูตอนนี้มันจะเป็นในลักษณะนี้เพราะนี่มันคือการ copy ลงไปนะ
ครับเราปรับโหมดมันเป็น Substract นะครับมันก็จะเหมือนโดนเอาตัวนี้ไปเจาะลงนะครับทีนี้พวกนี้คุณก็สามารถที่จะปรับตัวซอฟต์เอ็ดตรงนี้นะครับเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขยายตัวแมสค่อยขยายอะไรพวกนี้ไปนะครับผมก็จะปรับซอฟต์เอ็ดมาในลักษณะแบบนี้นะครับพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆที่จะไล่ปรับแมสให้ดูว่าตรงนี้ผมอยากให้มันกินเท่าไหร่นะครับกินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกเฮ้ยตัวนี้จะประมาณนี้ลึกเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือซอฟต์เอ็ดเนี่ยผมก็จะปรับให้มันน้อยลงอะไรประมาณนี้หรือว่า border width อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะกว้างขึ้นหน่อยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ปรับทั้งทุกตัวไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้นะครับพอผมทำตัวนี้มาได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยภาพที่ได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวที่มันชนอบุรีเนี่ยนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปต่อกับบิตแมปเพื่อแปลงให้ตัวเนี้ยกลายเป็นภาพอัลฟาธรรมดาขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นภาพในลักษณะนี้ซึ่งทีนี้ถ้าเราเอาตัวบิตแมปตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าโซน2นะครับก็select นี้นะครับแล้วก็ group ทีนึงนะครับผมก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าส่วน2นะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บในทีนี้ถ้าผมเอาโซน1กับโซน2เนี่ยมารวมกันนะครับผมก็ใช้เมิร์จธรรมดาเลยก็ได้นะครับก็สร้างเมิร์จธรรมดาขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ผมเอาโซน2เป็นแบ็คกราวด์นะครับโซน1เป็นโฟกัสเพราะอยู่ระยะหน้านะครับถ้าเราดูพรีวิวตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงช่วงระยะมันสีมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยสีมันไม่สีขาวเหมือนกันแต่ว่าไอ้ทรงสอนเนี่ยผมต้องการให้ทรงสองเนี่ยนะครับมันผมต้องการให้ทรงสองเนี่ยมันมีสีที่มันจางลงไปอีกนะครับผมก็จะใช้วิธีการว่าผมสร้างโหนด brightness and contrast ขึ้นมานะครับแล้วผมลดค่าพวกโอเคมันต่อออกมาเป็นนี่ไม่ใช่เราจะเอาจากบิตแมปตัวนี้นะครับออกไปเป็นแบ็คกราวด์ธรรมดาคือบางทีแล้วโปรแกรมมันจะอ่านค่าเป็นเอฟเฟคแมสนะครับก็เน็ตกดเอาที่1ค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นอินพุตนะครับทีนี้นะครับก็อันนี้ผมปิดแบบปึ๊บพอเราใส่brightness and contrast ตรงนี้ไปนะครับ brightness contrast ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าในส่วนของพวกของเกณฑ์พวกอะไรเงี้ยนะครับลงไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันจะภาพมันจะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็คือจะไม่ใช่อัลฟาเราทำงานกับ red ใช่ไหมครับขึ้น red ไม่เป็นไรเนี่ยอัลฟาผมก็สามารถที่จะปรับได้นี่ถ้าพอมันรวมกันเสร็จนะครับพอมันรวมกันเสร็จเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้มันมีระยะหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสีขาวกว่านั้นเดี๋ยวเราไปปรับอีกทีนึงให้มันคอนเวิร์ตอินเวิร์ตค่ากันนะครับอีกทีนึงก็ได้นะครับสมมุติว่าเราได้มาในระยะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลองวางลงไปแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่ผมเมิร์จเข้ามาอันนี้ผมได้ระยะหน้าระยะหลังเรียบร้อยแล้วระยะหลังเนี่ยผมให้เป็นสีดำไปเลยก็ได้นะครับแบ่งระยะไปเลยก็ได้นี่ผมทำแค่3ระยะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าคุณทำได้ละเอียดหน่อยอาจจะแบบ1 2 3 4 5คือเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือเราไปทำภาพแบบเนี้ยใน Photoshop ก็ได้ง่ายกว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วมันก็จะสวยกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ผมแค่ทำในอันนี้ให้ดูอย่างง่ายๆเฉยว่ามันสามารถทำได้แค่นี้นะครับก็จะลองไล่เป็นระยะไปในลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็จะมีการไล่น้ำหนักของระยะตรงนี้ไปซึ่งถ้าบางทีแล้วเราอาจจะบอกว่าระยะที่ไกลออกไปตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสีขาวเลยผมอาจจะใช้ภาพจากตัวเนี้ยนะครับภาพจากตัวเนี้ยนะครับแล้วผมบอกว่าไอ้ที่เป็นสีขาวเนี่ยมีแค่ตรงนี้นะครับให้เป็นระยะที่3ระยะมันอาจจะมีระยะนี้คือระยะที่2แล้วมันมีระยะที่3ลึกเข้าไปอีกก็ได้นะครับผมก็อาจจะบอกว่าเอาค่าของตัวเหมือตัวเนี้ยนะครับภาพตรงเนี้ยนะครับก็จะต่อลูมาคีเออร์ออกมานะครับนี่ผมลองใช้ลูมาคีเออร์นะครับซึ่งถ้าผมต่อตรงนี้เข้ามาเลือกเป็นinput นะครับในลูมาคีเออร์ตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูใน alpha กด a นะครับคุณสามารถที่จะปรับค่า range ตรงนี้ได้ว่าเราอยากจะเห็นผลของมันยังไงที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าอันเนี้ยคือผมต้องการเห็นค่าตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราจะบอกว่าเอาแค่ช่องตรงนี้ให้มันสว่างที่เหลือผมไม่เอาเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะครับนี่คือส่วนที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นแมสได้อะไรแบบนั้นนะครับผมเอามาแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ได้มาแบบนี้ผมก็อาจจะเอาตัวลูมาคีเออร์ตัวนี้นะครับแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นบิตแมปของก็ได้นะครับก็อาจจะลองปรับค่าพวกคอนแทรคอะไรพวกนี้นิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้แคมมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมอาจจะใส่ไบเนสคอนทราสต์ลงไปที่ตัวนี้แต่ว่าก่อนอื่นผมปรับตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับธรรมดาเนี่ยเป็นบิตแมปนะครับก็แอดบิตแมปเข้าไปแต่มันจะกลายเป็นแมสนะครับก็เราก็ต่อตัวนี้ออกมาเราไม่ต้องการให้มันเป็นแมสนะครับเราต้องการให้มันเป็นอินพุตนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพอมันเป็นอินพุตเสร็จเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะมาปรับดีเทลต่างๆไปได้อีกนะครับว่าจะใช้พอมันเป็นตัวนี้แล้วผมว่าจะสร้างไบเนียนคอนทราสต์มาแต่ที่บอกคือบิตแมปเนี่ยมันชอบทุกครั้งเนี่ยที่สร้างบิตแมปมามันจะชอบมองเป็นเอฟเฟกต์แมสนะครับก็เวลาลากมาต่อเนี่ยก็กดอัพเนตทางไว้แล้วก็เลือกเป็นอินพุตธรรมดานะครับแล้วก็ผมก็จะมาปรับค่าเกนทำงานที่อัลฟานะครับหรือว่าตอนที่เสร็จตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่เลือกเป็นอัลฟาแล้วเลือกเป็นเรชั่นแนลนะครับแล้วก็ทำงานที่ค่าเรทมันจะแปลงเป็นอัลฟาโอเคแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าจะปรับค่าแกมมาอะไรพวกนี้นี่มันอาจจะปรับได้สุดของมันละประมาณนี้นะครับคอนทราสต์ว่ามันได้สุดของมันนั้นตอนที่มันลูมามาเนี่ยผมว่าจะลองจริงโทรศัพท์จะง่ายกว่าหรือผมอาจจะถ้าไม่ใช้ลูมาเลยก็อาจจะก็ได้นะในความเป็นจริงแล้วผมอาจจะใช้ลูมามาก่อนก็ได้นะครับเพื่อกำหนดพื้นที่คร่าวๆนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมไปสร้างตัวแมสช่วยเก็บรายละเอียดของมันอีกทีนึงนะครับแค่ต้องการเชฟตรงนี้เฉยสมมติว่าได้มาประมาณนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับผมก็จะสร้างตัวเชฟขึ้นมานะครับตัวพลิกอนมันนะครับแล้วผมก็จะแมสเลยว่าส่วนไหนที่มันจะอย่างตัวเนี้ยผมโอเคกับมันนะครับผมก็จะมีแค่ช่วงนี้ที่ผมบอกว่ามันจะต้องเป็นสีดำนะอะไรเงี้ยก็ซีเล็กภาพแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวผมมาปรับมันอีกทีก็ได้นะครับก็จะลากมาเพื่อป้องบอกระยะมันอย่างนี้นะครับก็วางลงไปปุ๊บปุ๊บนี่เลย
นะครับเดี๋ยวผมไปปรับอีกทีหนึ่งนะครับก็พอวางลงไปอย่างคร่าวๆเนี่ยเสร็จละผมก็ลากมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้ออกไปเหมือนกันโดยใช้ชนบุรีนะครับก็สร้างชนบุรีมาปุ๊บแล้วผมเอาตัวนี้เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับมาเป็นแบ็คกราวด์แล้วเอาตัวนี้มาเป็นโฟกัสนะครับภาพที่ได้นะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้เพราะอันนี้มันจะโดนมันปรับมาในลักษณะนี้นะครับผมก็บอกว่าไอ้ตัวที่เอามาวางลงไปเป็นโฟกัสก็คือตัวโพลีกอนของผมเนี่ยตัวเนี้ยนะครับให้เป็นซับสแตรคนะครับให้เป็นซับสแตรคในส่วนของอัลฟานะครับเดี๋ยวถ้าเราดูอัลฟาซับสแตรคf ไม่ใช่มัลติพาร์ทไม่ใช่โอเคตึ๊ดโอเคครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้เป็นแบบนี้อันนี้ masking ลงไปอันผมปรับตรงนี้ก็ได้ปรับตรงนี้เป็นบิตแมปธรรมดานะครับแปลงให้การภาพธรรมดาเป็นอิมเมจธรรมดาอันนี้อิมเมจตัวนี้มันจะเป็นมาในลักษณะนี้นะครับผมอินเวอร์ตข้ามนิดนึงนะในลักษณะแบบนี้มันก็จะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีดำนะครับอันนี้กลายเป็นขาวทีนี้เราก็จะได้แล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะตรงเนี้ยนะครับที่มันยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสร้างแมสอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็สร้างแมสอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะเก็บดีเทลต่างๆนะครับให้มันได้แมสของตัวนี้ออกมานะครับก็จะทำการสร้างที่จริงๆไม่เป็นไรจะลองสร้างแมสเก็บตรงนี้ขึ้นมา แล้วก็เอาชานอบูลิมแปะลงไปนะครับผมก็ใช้เชฟสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดูเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตรงพอลูมาคีมาเสร็จเนี่ยผมจะให้เบลอมันนิดหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบนี้ก็ได้นะครับลองประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะบอกว่าตรงนี้เบอร์ใช้บิตแมปแล้วเบลอตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใส่เบลอลงไปนิดนึงนะสร้างเบลอมาก็ชิอันนี้ไปต่อเป็น input นะครับแล้วก็อันนี้ไปต่อเข้าที่นี่โอเคนี่ผมใส่เบลอเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะเบลอตรงนี้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะบางทีผมอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาเก็บพวกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเยอะไปหน่อยแค่นิดเดียวนะครับหมอนี่โอเคก็ผมจะใส่ล่างนิดต่อนิดผมไปหนึ่งคอนทัสเสร็จแล้วค่อยมาต่อมีเข้าไปปึ๊บอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็เบอร์ใส่ลงมานี้ให้ขอบเบิร์มโอเคนี้ผมก็จะสร้างแมสอีกอันหนึ่งมาเก็บพวกตรงนี้ข้างในให้หมดนะครับผมก็จะใช้แมสสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะครับแล้วก็พอแมสสี่เหลี่ยมเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยวลองแมวดีกว่าไม่ใช้อะไรกันก็ผมใช้เนี่ยแหละใช้ตัวโพลีกอนธรรมดานะครับผมก็จะลองดูลากพื้นที่ของมันดูนะครับก็จะลองกับทำแบบหยาบๆเร็วๆนะครับ
โอเคได้ละอันนี้คือผมก็จะได้อัลฟาของผมมาตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือชั้นนอกสุดไกลสุดเลยนะครับแล้วก็ตอนที่มันเมิร์จขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็จะชิปเฟซบิตแมปอีกทีนึงก็ได้นะครับปึ๊บตอนบิตแมปเนี่ยผมอินเวิร์ตมันทีนึงปึ๊บผมปรับบิตแมปตรงนี้นะครับให้มาจากปึ๊บเป็นอิมเมจนะครับลองดูนะมันก็จะกลับด้านในลักษณะนี้นะครับนี้พอมันเป็นบิตแมปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับสีมันได้แล้วนะครับนี่เพื่อให้ง่ายขึ้นอันนี้ผมอาจจะไม่ต่อมาจากตัวนี้แต่ผมจะใช้โนดชื่อว่า wireless node นะครับ wireless เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องติดกัน wireless link ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ใน wireless link เนี่ยผมก็ลากตัวเนี้ยเมิร์จไปต่อเข้าตัวนี้แล้วอันนี้ผมก็เอาไปวางต่อเข้ากับตัวนี้แทนก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับเพื่ออันนี้เพื่อความสะดวกสบายในการจัดซีนนะครับอันนี้ผมขอยกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วผมก็จะจัดเรียงซีนมันใหม่นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเอฟเฟกต์อะไรกันโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะย่อมาคือข้อดีของไวเลสเนี่ยมันก็คือไวเลสซิงก็คือมันไม่ต้องไปผูกติดกับอะไรไว้นะครับในลักษณะผมก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ต่อขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับนี่คือตัวที่เป็นโซนสุดท้ายก็คือแบ็กกราวด์ด้านหลังเลยนะครับถ้าเราดูภาพตรงนี้นะครับเนี่ยเราดูภาพเทียบกันก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่องสว่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะกรุ๊ปรวมกันแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นโซน3ก็ได้นะครับก็ select ตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl G กรุ๊ปเนี่ยผมก็จะได้โซน3ของผมมานะครับมันก็จะประหยัดพื้นที่ลงไปนะครับในโซน3ของผมเนี่ยผมก็ตั้งชื่อมันหน่อยว่าโซน3นะครับปึ๊บอันนี้ผมได้โซนนี้มาเสร็จแล้วจริงๆมันน่าจะเป็นโซน4แหละแต่ก็ไม่เป็นไรนี่คือภาพที่เราได้เมื่อกี้นะครับภาพที่เราเมิร์จเข้าไปนะครับเมื่อกี้ปึ๊บเมิร์จเข้ามาผมอาจจะให้มันไปเมิร์จกับแบ็กกราวด์ของใดสีหนึ่งก่อนที่จะเอาโซนอันนี้คือโซน4จริงๆแล้วเพราะโซน3ไม่ได้ทำนะครับโซน4ปึ๊บกดผิดโซน4โอเคอันนี้คือโซน4แล้วโซน4คือแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับก็ตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็จะเมิร์จกับแบ็กกราวด์ธรรมดาอีกอันหนึ่งเข้าไปนะครับผมก็สร้างแบ็กกราวด์ธรรมดาปุ๊บตัวนี้แล้วผมก็เหมือนเดิมนะครับเมิร์จตัวนี้ลงมาอันนี้เป็นเมิร์จมาเป็นอันนี้เป็นโฟกัสนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์อันนี้เป็นโฟกัสนะครับนี่ผลที่ได้ของมันเนี่ยตอนนี้นะครับด้วยแบ็กกราวด์นี้เป็นสีดำถ้าผมปรับสีมันก็จะเห็นว่าสีมันก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะนะครับผมก็จะดูสีเช่นตรงนี้มันอาจจะเป็นสีประมาณนี้นะครับไล่น้ำหนักกันไปเรื่อยๆนะผมก็จะดูค่าน้ำหนักของมันเข้มมากขึ้นประมาณแต่ยังไม่ดำอะไรเงี้ยนะครับมันจะเข้มขึ้นแต่ยังไม่ดำแล้วพอมันไกลออกไปเนี่ยมันดำเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้ไอ้เลเวลที่มันเป็นสีดำนะครับก็คือโซนนี้แหละนะครับโซนตัวเนี้ยนะครับผมต้องการให้มันวางลงไปก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับวางลงมาต่อกันก็ใช้เมิร์จเหมือนกันทีนึงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับตัวเนี้ยเป็นโฟกัสแล้วตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์ลงไปนะจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นโฟกัสแต่ผมลองดูก่อนก็ได้นะครับเข้าใจว่าตัวนี้มันทึบแล้วนะครับอันนี้ต้องเป็นแบ็กกราวด์นะครับอันนี้ต้องเป็นแบ็กกราวด์ส่วนอันนี้เป็นโฟกัสนะครับภาพที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องการให้มันกลับด้านไปนะครับก็เราอาจจะใช้ตัวโซนสีตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรโซนสีตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยท้ายที่สุดตัวนี้ตรงบิตแมปตัวนี้ผมอาจจะบอกว่าให้ไม่ต้องอินเวิร์ตนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นอัลฟาของตัวนี้อีกทีหนึ่งผมก็จะสร้างแบ็กกราวด์มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์สีดำเลยคราวนี้น
ะครับสร้างแบ็คกราวด์มาปุ๊บถ้าเอาตัวนี้มาต่อเนี่ยนะครับต่อไปอย่างนี้ปุ๊บอันนี้มันจะมืดหมดเลยนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นอัลฟาครับก็เลือกเป็นเอฟเฟกต์แมสตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะมาจูนสีในแต่ละช่วงมันไปได้แล้วเช่นถ้าเราสึกว่าเฮ้ยระยะหน้าเนี่ยมันจะไม่ขาวหรอก 100% มันอาจจะไม่ใช่สีขาวอะไรมันอาจจะดูเป็นอมสีอะไรนิดนึงก็ได้นะครับหรือว่าช่วงระยะนี้มันอาจจะโดนเยอะไปนะไอตัวโซน2เนี่ยมันอาจจะโดนกัดโดนอะไรเยอะไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งได้นะครับอันนี้อย่างโซน2ผมอาจจะรู้สึกว่ามันโดนเยอะไปหน่อยนิดนึงโดนพวกไอเนี้ยพวกไอที่มันกินเข้ามาเราเนี่ยอาจจะเยอะไปผมว่าจะปรับซอฟต์เอ็ดลงแล้วก็ปรับคอนทูร์ลงนิดนึงนะครับก็บางๆไม่ต้องให้มันเยอะมากนะครับในลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะลดลงหน่อยประมาณนี้อ่ะสมมติว่าผมได้มาประมาณนี้เสร็จละนะครับอันนี้ผมปิดไปปึ๊บนะครับตอนนี้ผมได้ภาพรวมกดเซฟทีนึงก่อนนะครับอันนี้คือภาพรวมส่วนของสีที่มันจะเอฟเฟกต์ขึ้นนะครับก็อันนี้ผมดึงแมสตรงนี้ออกอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นอันนี้คือตัวเอาต์พุตของมันนะครับอันนี้คือตัวเอาต์พุตของมันก็ไม่เหลือมีเนาผมสร้างตัวเนาโนดขึ้นมาตัวหนึ่งเนาโนดนี่ไม่มีอะไรเลยเป็นตัวโล่งๆธรรมดาเลยนะครับก็ตั้งชื่อให้มันก็ได้นั่นชื่อว่านี่เป็น depth mask นะครับ depth mask จะได้รู้นะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้มาต่อเป็นแค่ต่อมาเฉยปุ๊บอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดนี้คือ depth maskนะครับเอาไว้ในการแมสระยะนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราลองเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อเข้ากับตัวนี้เป็น effect mask นะครับปุ๊บอย่างงี้แล้วเราลองดูผลของมันตอนเนี้ยมันจะกลับด้านกันนะครับมันจะกลับด้านกันนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้นะครับเข้ามาตอนที่มันเลือกเนี่ยจริงๆมันจะมี input มั้ยไม่มีอินพุตตึ๊ด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 ซับเช็คมันมีอินพุตไหมอินพุตคัลเลอร์จริงๆมันน่าจะอินได้อินพุตคัลเลอร์ชิปสเปซอินพุตคัลเลอร์ก็เอานี้ไปต่อเป็นอินพุตก่อนเป็น source นะครับแล้วก็นี้ไปต่อเป็น effect mask แทนนะครับก็คือใส่ invert color ลงไปก่อนทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลับด้านให้นี่ผมใช้โหนดชื่อ invert color หรือ invert นะครับในการกลับด้านตัวนี้มานะครับภาพที่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนู้นมันก็จะเริ่มมีการไล่ระยะเข้ามาแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำการปรับสีเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเทียบกับตัว reference ของเราก็ยังถือว่ามีความใกล้เคียงอยู่ในระดับนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมทำตัวอัลฟานะครับตัวนี้นะครับที่เป็นแมสเตอร์ใช้ในการบอกระยะนะครับตัวนี้ที่ผมทำมาเสร็จเนี่ยก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันก็จะเริ่มจากตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เสร็จเนี่ยผมก็ปรับคอนทราสต์นิดนึงนะครับโดยใช้brightness contrast นะครับก็ใช้ bitmap ตัวนี้นะครับแล้วก็ เอามาเมิร์จเข้ากับตัวระยะถัดไปนะครับก็คือโซน2นะครับแล้วก็เมิร์จกับตัวอีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมก็เมิร์จด้านหลังเข้าไปนะครับเพราะจากเดิมเนี่ยด้านหลังมันจะไม่มีก็คือถ้าเราพลิกอัลฟาดูนะครับมันก็จะทะลุไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพลิกอัลฟาดูมันจะไม่มีอะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยเมิร์จตัวนี้เข้าไปนะครับ
เหมือนตัวนี้เข้าไปเพื่อเติมระยะของมันเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทำการใช้ตัวโซนสีตัวนี้นะครับกับสีดำเข้าไปคือเพราะด้านหลังมันเอาโฟกัสแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใส่สีดำไปเลยซึ่งไอโซนสีเนี่ยผมก็ใช้วิธีการคัดออกมาจากตัวหลายๆส่วนนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยมันจะมาจากตัวที่เป็น wireless link ของผมนะครับก็คือเอามาจากภาพเมอร์2นะครับก็คือตัวนี้ภาพทั่วไปเนี่ยผมใช้ Luma Keyer นะครับในการคีย์เฉพาะตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็น bitmap ธรรมดานะเป็นขาวดำนะครับแล้วก็ปรับ brightness contrast นะครับเสร็จแล้วก็เบลอมันนิดหนึ่งนะครับพอเบลอมันเสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมไปทำต่อเพราะว่ามันจะมีพวกเศษนี้ไม่ย่อยพวกนี้นะครับผมก็ใช้polygon tool เนี่ยนะครับค่อยๆสร้างทีละอันเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แปลงเป็นปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่ผมบอกว่ามันน่าจะต้องกลับด้านกันก็คือมันควรจะเห็นแค่ตัวนี้นะครับผมก็เอาอันเนี้ยไป แปลงค่าคือ invert ค่าของมันเอาตรงนี้ไปมัลติพลายครับนะครับก็คือใช้โหมดชนะบูลีนแล้วก็มัลติพลายตัวนี้สีดำตัวนี้นะครับไปทับกับตัวนี้นะครับผลที่ได้คือมันก็จะช่วงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยที่มันจะมีปะปลายอะไรก็ไม่รู้อยู่หลายอันเนี่ยนะครับผมก็มัลติพลายตัวนี้ทับลงไปปุ๊บเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาไปเมิร์จกับตัวที่ผมไดคัตโลโตไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บอย่างนี้มันก็จะฟิลตรงนี้ไปให้เต็มผมก็ใช้ bitmap อีกทีหนึ่งเพื่อแปลงให้กลายเป็นภาพแค่นั้นเองนะครับ อันนี้คือโซน4ผมแล้วผมเอาตัวเนี้ยมาเป็นอัลฟาตอนที่เหมือนกับสีดำธรรมดาเลยนะครับก็ผมก็เป็นอัลฟาตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอัลฟาโซน4คือเป็นอัลฟาของตัวเฉพาะตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นอัลฟาแมสเป็นตัวแมสให้กับเอฟเฟกต์ตรงนี้ซึ่งผลที่ได้คือมันจะเห็นสีดำเนี่ยนะครับสีดำจะไปปรากฏเฉพาะด้านหลังตรงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เอาไปคือผมอยากได้ระยะหน้าอีกนิดนึงนะครับให้เป็นสีขาวๆนะครับก็ผมก็สร้างตัวเอฟเฟกต์เป็นเชฟขึ้นมาง่ายๆนะครับแล้วก็เอาไปเมิร์จกันนะครับมันก็เป็นสีขาวๆนี้ผมก็จะได้ตัวเป็นระยะนะครับขึ้นมาก็คือยิ่งใกล้กล้องมากก็จะเป็นสีขาวแล้วใกล้ออกไปเป็นสีดำนะครับคือจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ไกลสีขาวแล้วก็อยู่หน้ากล้องสีดำก็ได้อันนี้เราสามารถไปอินเวิร์ตได้อีกทีนึงนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถใช้วิธีไหนก็ได้นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยถ้าใครเคยทำงานกับ 3D มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือผมกำลังทำสิ่งที่เรียกว่า depth path อยู่นะครับก็คือทำเพื่อใช้ในการบอกระยะถ้าระยะอยู่ใกล้นะครับเป็น0อยู่ไกลเป็น1อะไรเงี้ยครับก็คืออยู่ใกล้อาจจะเป็นสีดำอยู่ไกลเป็นสีขาวนะครับซึ่งไอตัวพาสตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาจากการสร้างแมสต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งไอแมสพวกนี้นะครับมันก็จะได้มาจากการที่ผมสร้างเชฟตรงนี้ขึ้นมานะครับหลายๆอันเนี่ยนะครับพวกนี้เต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับก็พวกนี้ไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกเอามาใช้นะครับเอามาใช้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งพอมันรวมกันเสร็จเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ภาพตัวนี้แหละมันจะถูกเอาไปใช้นะครับในการที่จะแก้สีนะครับในการบอกระยะคือเพราะว่าเวลาทำพวกช็อตเดอะวอเตอร์เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะปรับสีเพื่อบอกระยะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราใช้โหนดเดียวในการปรับสีเนี่ยมันแยกระยะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็กลับมาดูที่ตัวนี้นี่คือภาพทั่วไปนะครับภาพออริจินอลแล้วผมก็ด้วยความที่ว่าผมลองดูภาพตรงนี้นะครับลองดูภาพตรงนี้เราจะเห็นว่ายิ่งไกลออกไปเนี่ยคอนทราสต์นะครับแล้วก็ saturation มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมก็จะทำการปรับสีของมันออกนะครับคือผมจะปรับสีให้มันซีดๆนิดนึงนะครับก็คือปรับ saturation เนี่ยลงมาแล้วก็ทีนี้ผมปรับ brightness and contrast เพื่อดึงเอา
สีส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยดึงกลับมานิดนึงมันจะดึงได้ในระดับนึงนะครับเพราะภาพเนี่ยมันเป็น SDR คือมันไม่ใช่ HDR นะครับเป็นตัว Dynamic Range มันน้อยนะครับเป็น LDR นั่นแหละนะครับก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คือผมเอาไอ้ก่อนที่ผมจะใส่ Brightness Contrast ลงไปเนี่ยตรงนี้นะครับ Brightness Contrast ตัวนี้คือถ้าเราดูจริงๆเนี่ย Brightness Contrast ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์ไม่เท่ากันนะครับมันจะเอฟเฟกต์ตรงนี้เยอะหน่อยนะครับก็เพราะว่าผมเอาตัวไอ้แมสของผมตัวนี้นะครับไปอินเวิร์ตคัลเลอร์ใช้หนอนอินเวิร์ตคัลเลอร์ในการที่จะอินเวิร์ตสีกลับด้านกันก็คือเอาตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีดำเข้มๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่เข้มมากนะครับจากนั้นเนี่ยผมปรับไบเนสคอนทราสต์นะครับมานิดหนึ่งเพื่อลดตัวสีขาวนี้หน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมเอาตัวนี้ไปเป็นอัลฟาเป็นเอฟเฟกต์แมสนะครับให้กับตัวไบเนสคอนทราสต์มันก็เลยจะเอฟเฟกต์ตรงนี้เยอะนะครับมันจะเอฟเฟกต์ตรงช่วงนี้เพราะมันเป็นสีออกใกล้ขาวเนี่ยเยอะกว่าส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับภาพที่ได้ก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันผมเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปใช้เป็นการเป็นตัวแมสกิ้งนะครับให้กับตัวแบ็คกราวด์ของผมซึ่งคือสีไล่สีตรงนี้นะครับก็ไล่สีนี้ผมก็เนี่ยผมก็ใช้แบ็คกราวด์แล้วก็ปรับบวกเป็นกราเดียนต์แล้วก็ปรับค่ากราเดียนต์ตรงนี้นะครับให้สีซึ่งผมก็จะอิงๆจากตามเนี้ยไม่ได้เป๊ะมาก 100% ขนาดนั้นนะครับแล้วก็พอมันเมิร์จเนี่ยถ้าเราไม่ต่อตัวแมสกิ้งตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่ต่อตัวแมสกิ้งตัวเนี้ยมันจะทับไปเลยเฉยๆทีนี้ผมต้องการให้ระยะหน้าเนี่ยมัน ตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเห็นผลเยอะที่สุดแล้วก็ไล่น้อยลงมาเรื่อยๆนะครับไล่น้อยลงมาเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เอาไปต่อเป็นอัลฟาแมทเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับที่มันไม่มีสีมันก็จะเริ่มมีอมสีบรรยากาศเข้ามานะครับเริ่มอมสีบรรยากาศเข้ามาจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เช่นเดียวเหมือนเดิมผมต้องการที่จะทำแบ็กกราวด์เฉพาะตัวแบ็กกราวด์ด้านบนแบ็กกราวด์ตัวนี้นะครับแบ็กกราวด์ตัวเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยผมรู้สึกว่านี่มันเข้มไปนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ทีนี้มันเปลี่ยนได้ง่ายมากเพราะว่าผมมีตัวmasking ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ทำการเอาตัว mask ตัวนี้แหละแต่ถ้าจะลากไปเนี่ยมันจะดูวุ่นวายนิดนึงผมก็เลยใช้หนวดที่ชื่อว่า wireless link wireless link เนี่ยนะครับคือมันจะเอามาจากตัว merge ตัวสุดท้ายของในโซน4ในกรุ๊ปโซน4เนี่ยคือเวลาเราสร้างหนวด wireless link เนี่ยหนวด wireless link เนี่ยมันเป็นเหมือนหนวดเปล่าๆที่มันจะไม่จำเป็นต้องต่อจากตัวอื่นเลยก็ได้มันจะเอาข้างตัวเปล่าๆเนี่ยมาใส่ในตัวนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็เนี่ยคือมันคือตัวก็คือวิธีการคือลากอย่างเงี้ยกดเมาส์ซ้ายแล้วก็ลากเอาไปวางมันจะเห็นผลเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ลากมาจากตัวโนสุดท้ายของโซน4ก็คือไอ้ตัวนี้นะครับภาพนี้มันก็จะได้ภาพในลักษณะแบบเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เอาไปเป็นตัวแมสกิ้งนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีแบ็คกราวด์ที่ต่างจากตัวเดิมนะครับผมก็สามารถที่จะปรับสีแบ็คกราวด์เป็นยังไงก็ได้ให้มันตรงกับที่ต้องการมากที่สุดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็สามารถด้วยความที่มันเป็นกราเดียนต์เนี่ยผมก็สามารถที่จะจัดองศาจัดสีจัดอะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นคือผมสามารถคอนโทรลแบ็คกราวด์กับตัวนี้แยกกันได้นะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมก็คือว่าผมใช้หนวด brightness contrast เพื่อปรับคอนทราสต์ระยะหน้าขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าในระยะหน้าเนี่ยคอนทราสต์มันจะเยอะกว่านะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยคอนทราสต์มันจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมปรับแกมมาลดลงมาแล้วคอนทราสต์มันก็จะต่ำนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะปรับคอนทราสต์ดึงให้มันซีดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าดูภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยอันนี้ผมก็จะดึงคอนทราสต์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยใช้ตัว ไอ้ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมอยากให้ตรงช่วงเนี้ยนะครับมันสีเขาเรียกสีขาวมันสว่างขึ้นและสีดำมันมืดลงไปสิ่งที่ผมทำคือผมใช้ brightness contrast แต่ว่าผมไม่ได้ปรับค่าตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเรามีภาพในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการจะปรับ range ของมันเฉยเนี่ยมันจะมี low กับ high range อยู่นะครับอันนี้จะคล้ายๆกัน level ใน Photoshop ผมก็แค่ดึงตัว high ลงมาเพื่อให้สีขาวมันสว่างขึ้นนะครับแต่ยังไม่พอนะครับผมก็ใช้ brightness contrast ทีหนึ่งแล้วปรับรอบหนึ่งเพื่อให้ตัวเนี้ยมันมืด
มากขึ้นแล้วก็ให้เน้นสว่างไปอีกนะครับแล้วพอมันเอาตัวนี้มาเป็นแมสเนี่ยมันก็จะบอกว่าระยะหน้าเนี่ยจะคอนทราสต์เยอะนะเพราะว่านี่ผมปรับคอนทราสต์ไปนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแมสเราก็จะเห็นว่าผลที่ได้คือจากเดิมเนี่ยนะครับคอนทราสต์มันจะมีการไล่ระดับเข้าไปมากขึ้นเมื่อกี้ช่วงก่อนหน้านี้เราทำเรื่องของสีอันนี้เราทำเรื่องของคอนทราสต์นะครับพอมันได้คอนทราสต์เสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยมันน่าจะโอเคแล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าดูใน reference เนี่ยมันมีสีออกเขียวๆนะครับอันนี้ผมยึด reference นี้เป็นหลักผมรู้สึกว่ามันสีออกเขียวๆดังนั้นสีที่ผมทำคือผมใช้ color corrector ในการปรับจูนสีนิดนึงก็คือดึง master เนี่ยให้ออกเขียวนิดนึงแล้วผมใช้ตัวเนี้ยนะครับก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยแหละนะครับมาปรับ brightness คอนทราสต์อีกรอบนึงเพื่อทำให้ตรงเนี้ยมันมืดเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ให้มันเอฟเฟคเฉพาะช่วงนี้หมายความว่าช่วงนี้จะไม่เอฟเฟคกับสีเขียวแล้วจะมีเอฟเฟคกับสีเขียวเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มมีสีเขียวอมมาในตรงนี้แล้วนะครับในเรื่องของภาพรวมลุคเนี่ยผมก็ค่อนข้างโอเคแล้วในระดับนี้ผมอาจจะยังไม่โอเคในส่วนของแบ็คกราวด์ผมก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อีกทีนะครับเช่นนี้ผมจะรู้สึกว่าสีมันออกสว่างนิดนึงนะครับแต่นี้ผมไปปรับทีนึงก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราได้สีหลักๆโดยรวมเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มลองมาใส่บางส่วนของตรงเนี้ยเข้าไปเพื่อทำให้มันดูมีมิติมีเดฟมากขึ้นนะครับก็ทั้งง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก่อนแบบแรกคือถ้าผมดูภาพเนี่ยนะครับตอนนี้ผมขยายภาพมาอีกนึงเราจะรู้สึกเลยว่าภาพระยะหน้าเนี่ยมันชัดแล้วพอระยะหลังไปปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ช่วงเนี่ยมันจะเริ่มเบลอทันทีเช่นเดียวกันกับพวกนี้อันนี้ชัดมากเลยนะครับแต่พอไปในระยะเนี่ยมันเบลอเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือผมจะใส่ตัวเอาออฟโฟกัสเบลอเข้าไปช่วยนะครับคุณมีออปชันให้เลือกได้หลายออปชันนะครับในการที่จะทำระยะหรือทำให้มันเบลอออกไปจากหน้าชัดหรือเบลอเนี่ยนะครับคุณทำได้หลายอย่างมากนะครับโหมดมันมีเยอะมากนะครับเอาออฟโฟกัสเนี่ยคุณจะใช้โหนดที่ชื่อว่า defocus นะครับตัวนี้ก็ได้ defocus เนี่ยก็ใช้ได้นะครับหรือ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะชอบใช้ตัวโหนด focus ตัวที่เป็นทำให้มันเบลอเนี่ยนะครับจาก reactor นะครับถ้าใครไม่เคยใช้ reactor นะครับสามารถไปโหลดมาได้นะครับก็คือ reactor เนี่ยมันจะเป็นตัวรวม plug in นะครับสำหรับ fusion ก็คือ reactor เนี่ยท่านี้กด open reactor มามันจะมีปลั๊กอินให้เลือกเยอะมากนะครับขึ้นไหมเนี่ยมันมีปลั๊กอินให้เลือกเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเฉพาะส่วนที่ผมต้องการที่จะใช้เช่นเราจะได้ใช้ตัวอะไรเนี่ยผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับในตัวนี้แต่ที่นี่แน่เนี่ยนะครับตัวที่ผมจะใช้คือตัวที่ชื่อว่าตัว depth defocus นะครับมันจะมี depth defocus ตัวนี้อันนี้จะคล้ายกับใน After Effects ถ้าเคยใช้พวก Fisblub Depth of Field นะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นการสร้าง Depth of Field ตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการใช้ Reactor นะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับก็คุณลองพิมพ์ไปก็ได้ว่า Reactor นะครับเนี่ย Reactor Fusion นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับลองพิมพ์ไปก็ได้มันจะมีในเว็บที่ชื่อว่า Wizardless นะครับตัวเนี้ยมันจะมีที่เขาปล่อยตัวรีแอคเตอร์ตรงเนี้ยนะครับเราก็แค่กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดรีแอคเตอร์ทรีเนี่ยกดดาวน์โหลดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็พอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยคุณก็ลากไฟล์ตัวดาวน์โหลดเนี่ยลงมาในหน้าของฟิวชั่นเลยนะครับแล้วมันจะถามว่าให้อินสตอลไหมเราก็แค่กดอินสตอลตามปกติได้เลยนะครับกดอินสตอลปุ๊บแล้วมันจะให้พออินสตอลเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นมาในหน้าของตัวรีแอคเตอร์นะครับเป็นแบบนี้คุณก็แค่กดติ๊ก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 ปลั๊กอินที่เราต้องการนะครับเราต้องการอยากได้ปลั๊กอินอะไรแล้วก็ติ๊กเพิ่มขึ้นมานะครับเช่นนั้นเองพอติ๊กเสร็จเนี่ยแล้วคุณกดปิดไปปุ๊บแล้วก็เปิดรีโซลขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานเรเตอร์ได้เลยนะครับคือกดชิ้นสเปซก็พิมพ์มาขึ้นเลยนะครับอย่างตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ชื่อ depth defocus นะครับสามารถไปเปิดในเรเตอร์ได้นะครับผมก็กด add มานะครับโอเคมันไปโผล่อยู่ดีใน depth defocus ตัวนี้นะครับมันทำงานง่ายมากก็คือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของมันเนี่ยง่ายมากก็คือมันจะมีช่อง
นะครับมีขานี่คือเป็นขา input ก็คือสีเหลืองส่วนอีกอันนึงคือเป็น depth map ก็คือมันจะใช้ depth map ในการที่จะปรับให้เกิดการเบลอระยะมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะเอา depth defocus เนี่ยไปต่อปึ๊บอย่างนี้ตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเราใช้ตัวถ้าเราลองดูเนี่ยตอนนี้มันผมเข้าใจว่ามันน่าจะเบลอเล็กๆหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันอ่านค่าจาก depth map channel นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มี depth map อยู่นะครับมันก็เลยยังไม่ทำงานอยู่นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ depth map เราก็สามารถที่จะเอา depth map ต่อได้ depth map คืออันนี้เราไม่ได้ render SR มาแต่เราใช้ไฟล์จากไฟล์ภาพจริงๆแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีตัวที่เหมือน depth อยู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เหมือน depth อยู่แล้วก็คือตัวนี้ผมสามารถที่จะเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับแต่ผมขี้เกียจไปลากมันออกมาเพราะว่าลากมันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมก็จะใช้ตัว wireless link นะครับก็คือผมก็จะเอาตัวอันนี้คือตัวเมิร์จตัวสุดท้ายนะครับนี่คือเมิร์จตัวสุดท้ายเป็นแบบนี้ผมก็จะสร้าง chip space wireless link นะครับในโหนด wireless link ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นโหนดที่ดีมากผมชอบมากเพราะผมไม่ต้องลากสายอะไรเยอะผมก็แค่กดคลิกตัวนี้นะครับ merge 7เนี่ยนะครับแล้วก็ลากนะครับมันลงมาที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วทีนี้เราลอง preview ดูเนี่ยมันเราก็จะเหมือนกับ preview ตัว merge 7ตรงนี้เลยนะครับผมก็แค่ลาก wireless link เนี่ยขึ้นไปนะครับวางไว้ด้านบนตัวนี้ผมจะตั้งชื่อมันนิดนึงเพื่อจะได้รู้ผมตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อว่า depth map นะครับผมช่างตั้งชื่อตัวนี้ว่า depth map นะครับโอเคกดโอเคปุ๊บเพื่อให้รู้กันเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ลากตัวนี้มาต่อนะครับลากตัวนี้นะครับลงมาต่อกด alternate ค้างไว้ครับแล้วปล่อยแล้วก็เลือกเป็น depth map ปุ๊บนะครับทีนี้ถ้าเราลอง preview นี้ดูนะครับเราลอง preview ผลของมันดูเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการเบลอเล็กน้อยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ depth defocus เนี่ยตรงเนี้ยจะชัดเลยแต่เราเปิด depth defocus ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มมีการเบลอขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยมันจะเริ่มเบลอแบบนี้ละนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการให้ระยะหน้ามันชัดนะครับระยะหน้าเนี่ยมันชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็มันจะเริ่มเบลอเอาโฟกัสไปเนี่ยนะครับจากระยะช่วงหลังนะครับก็คือช่วงหลังเนี่ยมันจะเบลอตอนนี้ถ้าผมลองปรับค่าตอนนี้มันจะชัดที่ตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้มันจะเริ่มเบลอนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าเบลอตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะเซตตัวโฟกัสพอยต์ตรงนี้นะครับโฟกัสพอยต์ตรงนี้ถ้ามันจะดูอ่านจากตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มันชัดเป็นสีขาวเนี่ยมันจะช่วงนี้มันจะคือมันจะบอกว่าช่วงนี้มันจะเบลอแต่ว่าตอนนี้มันท่อๆกันอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าผมก็จะลองใส่คือเราจะ invert depth map ก็ได้นะครับถ้ากด invert depth map ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสลับค่าจากหน้ามาหลังมาหน้าอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกเซตค่าของโฟกัสเข้าพอยต์ตรงนี้นะครับผมก็จะติ๊กมันออกไปก่อนแล้วผมก็ลองกดที่ sample เนี่ยแล้วก็ลากมันออกมาจุดที่ผมบอกว่าจุดเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ชัดนะครับแบบนี้ก็ลองสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เราคือตอนนี้มันจะเบลอไปหมดเลยเพราะว่าใน depth map ของเราเนี่ยระยะหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นสีเทาๆนะครับเพราะถ้าเราต้องการให้ระยะหน้าเนี่ยมันเบลอสุดๆเลยเราต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเนี้ยผมอาจจะไม่ต้องการให้มันเบลอขนาดนั้นก็ได้นะครับก็จะคลิกตรงนี้แล้วผมจะ invert ข้ามกลับมานะครับก็วิธีการก็ไม่ได้ยากก็กดคลิก invert depth map ปุ๊บมันจะการทำการกลับข้ามตรงนี้ออกไปนะครับคือมันอาจจะช้านิดนึงเวลาเราใส่พวก depth แล้วนะครับทีนี้พอมันทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเอาเมาส์ไปโฮเวอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น 0.2 ส่วนนี้จะเป็น1เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าของ focal point ตรงนี้ได้นะครับเราจะถ้าติ๊ก invert depth map นะครับหรืออะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเราก็จะสามารถดูค่าตรงนี้ได้
นะครับอันนี้มันจะหน่วงๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถที่จะปรับค่าของโฟกัสพอยต์นี้ได้นะครับในลักษณะผมก็จะลองปรับจูนค่าตรงนี้ดูนะฮะว่าโฟกัสพอยต์ตรงไหนที่เนี่ยถ้าผมปรับโฟกัสพอยต์ไปน้อยๆนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันชัดมากเลยเพราะว่าอาจจะต้องค่อยๆปรับดูนะครับบางคนก็จะชอบใช้ตัวนี้นะครับหรือบางคนอาจจะไปใช้ตัวดีโฟกัสธรรมดาเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราละว่าเราอยากจะได้ค่าตรงนี้เท่าไหร่แต่อันนี้ผมอาจจะลองกลับไปปรับที่ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมอยากให้มันมีความต่างชัดเจนนิดหนึ่งก็ใช้ Node Brightness and Contrast เหมือนเดิมนะครับใน Node Brightness Contrast เนี่ยผมก็จะลองปรับค่าตรงนี้ดูนะครับเนี่ยก็จะลองผมจะลองปรับนี้ดูผมอยากให้ระยะหน้าเนี่ยมันสว่างแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมันมืดเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือผมอาจจะปรับค่าในส่วนพวกแกมมาพวกอะไรเงี้ยเข้ามาก็ได้ให้มันมืดลงนะครับอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมไปดูผลของมันเนี่ยนะครับผมไปดูผลของมันเนี่ยตัวนี้จะบอกมันก็จะเห็นระยะหน้าเนี่ยมันเบลอจัดเลยเพราะว่าระยะหลังเนี่ยมันแม่นี่ผมก็อาจจะ invert depth map กลับมานะครับเพื่อให้ผลระยะของมันเนี่ยมันเอฟเฟคกับระยะหน้าน้อยลงนะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับแต่งตั้งค่าของพวกนี้นะครับก็ลาก sample ลงไปดูอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะปรับค่าตรงนี้ไปนะครับอันนี้ค่อยๆจูนจนกว่าเราจะเริ่มเห็นผลของมันที่ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าทีนี้มันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าคุณต้องมานั่งจูนเพื่อให้ได้ระยะขึ้นมาเพราะมันไม่สามารถมองเห็นค่าของตัวนี้ได้ไม่สามารถเห็นค่าเขาเรียกโฟกัสเพลนได้นะครับอันนี้มันโชว์โฟกัสเพลนไม่ได้ขนาดนั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้มันก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับผมก็ลองค่อยๆปรับดูก็ได้อันนี้คือเราใช้ตัว depthDefocus นะครับเนี่ยอันนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยเริ่มชัดแล้วด้านหลังเริ่มเบลอนะครับเพราะว่ามันเราชิฟโฟกัสพอยต์เนี่ยตรงนี้ไปนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะต้องการให้ด้านหน้าตรงนี้ชัดแล้วก็ด้านหลังมันเบลอไปเลยนะครับก็จะได้คล้ายๆกับตัวนี้นะครับทีนี้ พอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยคุณอาจจะลองปรับค่า brightness contrast ตรงนี้ดูก็ได้นะครับหรือจะลองปรับค่าพวก low พวกอะไรเงี้ยลองปรับดูอีกทีนึงเพื่อให้เห็นผลของมันมากขึ้นนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าพอผมปัดโลเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มเบลอเป็นเอาโฟกัสไปแล้วนะครับในประมาณนี้ในช่วงที่มันเห็นแสงประมาณนี้นะครับแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เบลอขนาดนี้นะครับมันไม่ได้เบลอขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่ในห้องเดียวกันระยะมันแคบมากนะครับผมก็จะลดมันลงมาหน่อยก็ได้นะครับนะเพื่อให้ตรงนี้ยังพอเห็นเขาโครงเห็นอะไรอยู่บ้างนะครับก็จะชัดแค่ช่วงนี้นะครับโอเคอาจจะความประมาณนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะถ้าคุณรู้สึกอยากให้มันเบลอมากๆเลยก็ดึงค่าของตรงนี้นะครับไปในคอนทราสต์ที่มันเป็นตัวค่าโลเนี่ยเข้ามามันก็ตรงนี้มันจะเริ่มเบลอแบบเบลอไปเลยเอาโฟกัสไปเลยนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแบบอันนี้แล้วแต่ว่าอยากจะใช้แบบไหนนะครับ แต่นอกจากตัวDepth Defocus แล้วเนี่ยที่เป็นตัวที่แบบเราต้องเปิดเรียกเติมเนี่ยคุณสามารถใช้ตัว Defocus เหมือนก็ได้นะฮะตัว Defocus ธรรมดาเลยก็ได้ก็อาจจะคุ้มง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะคลิป Black Clip ไว้หนึ่งนะครับเพื่อให้มันกำหนดกรอบพื้นที่ของมันแล้วไอ้ตรง Depth Defocus คลิปไปทำไมผมติดก่อนตรง Depth Defocus ตรงนี้นะครับมันจะมีค่า Foreground กับ Background อยู่ถ้าเรารู้สึกว่าโฟกัสเนี่ยเราอยากจะให้มันชัดมากๆเราก็ดึงค่าโฟกัสดีโฟกัสให้น้อยลงก็คือระยะหน้าเนี่ยการดีโฟกัสระยะหน้าเนี่ยจะน้อยมากแล้วถ้าเราดึงค่าตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะฮะเราจะเห็นว่าทันทีที่เราปรับค่านี้ขึ้นแบ็กกราวด์ดีโฟกัสเนี่ยมันจะเบลอจัดๆเลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ลุคหรือโทนแบบไหนนะครับซึ่งผลเนี่ยถ้าเราดูผลของมันอันนี้คือไม่ใส่กับอันนี้ใส่นะครับความต่างก็จะมีให้เห็นอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควร
อันนี้มันจะพรีวิวมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีระยะเนี่ยนะครับแบบนี้อันนี้เราก็ต้องลองปรับดูนะครับอันนี้อาจจะสลับกันเข้าใจว่าหรือเปล่าคืออันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบ depth of focus อย่างนึงเพราะว่ามันไม่สามารถเห็นผลได้ในทันทีอะไรแบบนี้อ่ะนี่ก็จะเริ่มเห็นผลอันนี้ผมจะสลับค่ากันนะครับเพราะผมไม่ได้ invert ตัว depth map มันต้อง invert depth map นิดนึงถึงจะเห็นอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือแบบอันเนี้ยเราโอเคก็อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับก็ใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วระยะของตัวเนี้ยมันไม่ได้ไกลไปลึกขนาดนั้นแต่ถ้าของใครแบบเป็นซีนที่มันลึกมากๆเนี่ยนะครับคุณอาจจะปรับค่าให้มันเบลอมากก็ได้ในระยะหลังๆเลยถ้าคุณแยกระยะได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหรือถ้าใครไม่ชอบตัวนี้คุณจะใช้ตัวอื่นก็ได้มันก็ยังมีตัวชื่อว่า defocus ธรรมดานะครับตัว defocus ธรรมดาเนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับก็คือมันจะใช้เป็นตัว masking เฉยสมมติว่าผมเอาตัว defocus ตัวนี้มานะครับแบบนี้ตอนนี้มันจะเบลอทั้งอันเลยเราจะปรับ defocus size เพื่อให้มันเบลอเยอะๆก็ได้นะครับถึงตัวผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะมันง่ายนะครับแต่มันไม่สวยเท่า depth defocus ทีนี้ผมก็กด alternate แล้วก็เลือกเป็น effect mask นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าผมปรับ brightness contrast ชัดๆเนี่ยนะครับแล้วโอเคมันอ่านค่าจากเลยอันนั้นผมก็ชิปบิตแมปทีนึงอันนี้ผมใช้โนดบิตแมปเข้ามานะครับแล้วก็ผมเอา depth defocus เนี่ยไปต่อเข้าบิตแมปที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่า depth defocus เนี่ยมันอ่านค่าจาก effect mask หมายความว่ามันจะอ่านค่าจากตัวอัลฟานะครับแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนก็ได้นะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยคุณปรับจากอัลฟาเนี่ยเป็น red เพื่อให้มันอ่านค่าจาก rational ก็ได้มันก็จะได้แบบเดียวกันนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาเราปรับเนี่ยนะครับ control ค่าตรงเนี้ยนะครับพวกค่าตรงนี้มันก็จะเห็นผลเลยทันทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยอยากให้ระยะหน้ามันชัดมันเบลออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้มันเพราะว่ามันดูไม่เรียลลิสติกนะครับถ้าเทียบกับ depth defocus เนี่ยที่มันค่อนข้างดูเรียลลิสติกมากกว่าในเชิงของ depth อะไรพวกเนี้ยผมก็จะใช้ defocus ในช่วงที่แบบเป็น out focus มากๆจริงครับก็เดลีทไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับอย่างตัว depth defocus ตัวเนี้ยนะครับก็ลองปรับดูได้ที่ผมจะก็อันนี้ต้องลองค่อยๆปรับดูนะครับก็จูนๆนะดูนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับก็จะถ้าผมดึงค่าหายเข้ามาเนี่ยมันก็จะชัดนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเริ่มเบลอไปซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าเราอยากให้มันเบลอมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าถามช็อตผมช็อตแค่เนี้ยพื้นที่ระยะมันไม่ได้กว้างมากเนี่ยโหมันแทบจะน้อยมากเลยจริงๆนะครับคือมันอาจจะน้อยมากๆเลยนะครับมันจะเป็นแค่นิดหน่อยนะครับมันจะอันนี้อาจจะมากไปด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้ผมปรับค่าตัวเด็กคาร์ดิโฟกัสไว้อยู่นะครับให้ผมติ๊กอินเวอร์ตมันทีนะครับแบบนี้
คือข้อดีของไอ้ตัว depth of focus เนี่ยมันจะเบลอได้สวยกว่านะครับผมใช้คำนี้แล้วกันมันจะเบลอได้สวยกว่าการใช้ตัว defocus ธรรมดานะครับผมก็เลยชอบใช้ตัวนี้มากกว่าแต่ทางเนี้ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันเบลอระยะหน้าเนี่ยมากไปผมก็ดึงค่าอันนี้พอผมติ๊ก invert map ผมดึงโฟกัสนี้ลงมานะครับระยะหน้าเนี่ยมันก็จะเบลอน้อยลงนะครับมันจะเริ่มเบลอน้อยลงนะครับเนี่ยมันจะเบลอน้อยลงในลักษณะนะครับคือมันมีการเบลออยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยนะครับเนี่ยมันจะมีแค่การเบลอแค่ช่วงนี้เฉยๆครับซึ่งอันนี้ผมโอเคแล้วก็มันจะไปเอาโฟกัสตรงนี้ถ้าเราอยากให้ค่าไอ้ตัวดีโฟกัสเบลอมันถูกต้องเนี่ยก็ปรับได้นะครับโอเคอันนี้ขออาจจะปรับชาร์ฟโฟมานิดนะครับเพื่อให้มันคมนะครับช่วงระยะหน้ามันก็จะคมๆหน่อยช่วงที่มันโฟกัสนะครับโอเคนี่เราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ละนะครับคือถ้าเทียบกันใส่กับไม่ใส่เนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนะครับคือมันจะช่วยเพิ่มมิติได้อีกเยอะมากเลยแต่อย่างห้องผมมันเล็กมากมันก็อาจจะไม่ได้มีช่วงระยะของการโฟกัสที่แบบหนักขนาดนั้นนะครับโอเคเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการใส่เดฟลงไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่ผมใส่เดฟเนี่ยผมอาจจะเอาไว้หลังๆเลยเพราะว่ามันคือตัวท้ายๆแล้วนะครับผมก็เอาไว้ทีหลังๆก่อนที่จะไปตัวถึงตัวมีเดียเอาตรงนี้นะครับก็ยังไม่ไปดูอะไรกับมันมากนะครับทีนี้ผมจะเริ่มทำส่วนที่เหลือออกที่เหลือต่อไปเช่นไอ้เรื่องของการเติมพวกแสงลงไปนะครับตอนนี้ผมมีตัวนี้อยู่นะครับเป็นโซน4ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้ไปเลยลิงก์มานะครับผมก็จะ copy ตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมอยากได้แสงให้มันเหมือนแสงเข้าไปนะครับถ้าผมลองดูภาพเนี่ยนะครับส่วนไหนที่มันมีแสงเยอะนะครับแบบสว่างอันนี้เขาอาจจะไม่ได้มีช็อตที่มันก็จะออกเป็นสีขาวๆไปเลยในความเป็นจริงแล้วอาจจะฟ้ามากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็อาจจะเอาตัวนี้นะครับมาไม่ใช่ลิฟต์นะคือยังไงwireless link โอเค control C นะครับลงวิเอาตัวนี้ก๊อปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นไหมโอเค wireless link มันหายทุกครั้งที่ copy wireless link มันจะหายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้าง wireless link มาใหม่ก็ได้นะครับก็ shift space wireless link นะครับปุ๊บอันนี้มาทีหนึ่งแล้วก็ผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับก็ double click มาทีนะครับแล้วก็ไปที่มันจะเป็นตัวท้ายจะไม่เป็นตัวชื่อว่าเมอร์ซีตรงนี้นะครับผมก็แค่ลากตัวเมอร์ซีเนี่ยลงไปที่ input คือถ้าลากเราบิดแมปเนี่ยมันไม่น่าจะได้นะจะไม่มันจะได้ที่ตัวเมอร์นะครับก็ในหมวกก็จะได้ตัวที่เป็นตัวนี้นะครับนี่คือตัว wireless link ของผมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบนี้ก็คือเป็นหน้าต่างตัวแสงจากหน้าต่างนะผมก็จะลองใส่ให้มัน copy วางลงไปนะคือเมิร์ดธรรมดาเลยก็ได้นะครับก็จะใช้ตัวเมิร์ดธรรมดาก็ได้นะครับก็เอาเมิร์ดลงไปธรรมดาเลยนะครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็ลองเอาตัวนี้ต่อลงไปปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้แบบกลางแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันไปติดส่วนอื่นด้วยนะครับก็เนี่ยซึ่งในความจริงแล้วมันจะต้องเป็นแค่นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมอาจจะปรับตรงนี้นะครับใช้ depth map ตัวนี้เอ้ยโทษที bit map เพื่อแปลงเป็นภาพธรรมดานะครับแบบนี้มันก็จะได้นะคือถ้าต้องแปลงเป็น bit map ก่อนไม่งั้นมันจะเลื่อนข้ามตรงนี้นั่นนะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือในความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้สว่างขนาดนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะปรับมาในส่วนของคับเลนตรงนี้
ครับให้มันก็จะสว่างโปรตีนนิดนึงหรือผมอาจจะไม่ใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าคือถ้าอยากให้มันมีแสงผมอาจจะไปใช้ตัวคือไปปรับแบ็คกราวด์นี้ดีกว่านี่ผมอาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ผมจะทำงานกับมันนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ผมจะเอามาใช้ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Ray นะครับหรือแสงลอดลงมานะครับคือจริงๆแล้วคุณจะทำขึ้นมาเองก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับก็วิธีการก็ไม่ยากมันจะเป็นโหนดอันนี้ผมเซฟก่อนโหนดที่ชื่อว่า Ray นะครับ Ray ตัวนี้มันจะมี Ray กับ Light Ray นะครับผมใช้โหนดที่ชื่อว่า Ray ตัวนี้นะครับหรือ Light Ray ก็ได้มันก็ทำงานคล้ายๆกันชีสเปรย์ไลท์เรย์โอเคถ้าสมมุติผมเอาตัวนี้ไปต่อเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือไอ้ไลท์เรย์เนี่ยมันจะพยายามหาค่าของแสงนะครับหาค่าของแสงจากตัวลูมิเนนที่มีอยู่นะเราสามารถจะเอฟเฟกต์แมสมันได้คือเอาตัวนี้ไปต่อเป็นEffect Math นะครับเพื่อบอกว่ามันจะมีเรย์จากตัวนี้เท่านั้นนะครับมันจะมีเรย์จากตัวนี้เท่านั้นแล้วก็สามารถที่มันจะมีตัวที่อยู่นี้เป็นแสงนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบใช้ตัวนี้นะไม่ค่อยสวยแล้วผมใช้เรย์ธรรมดาดีนะครับก็กดเรย์ธรรมดาเข้ามาปุ๊บเหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันก็คือเอาตัวนี้ไปต่อเป็น Effect Math เฉยๆนะครับปุ๊บจะมีแสงมาเข้าใจว่าอย่างนั้นมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นแท่งแสงเห็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรย์นะครับก็เราสามารถที่จะปรับค่าเวทตรงนี้ได้เนี่ยก็จะส่องแสงมาในลักษณะแต่มันต้องบอกว่ามันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันก็จะแบบไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นก็จะเป็นแสงออกมาทำไมมันไปอ่านค่าจะจริงๆมันไม่น่าใส่คือจริงแล้วแสงมันน่าจะลงมาเลยตรงๆเดี๋ยวผมขอลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไม่เอฟเฟกต์กับตัวนี้ฮะโอเคงั้นผมใช้วิธีนี้ดีกว่าเอาเรย์เนี่ยไปเมิร์ดทีหลังนะครับผมติ๊กเมิร์ดโอเวอร์ไปต่อไปต่อปิดแมปเข้ากับตัวนี้นะครับ input ตัวนี้มันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้เมื่อกี้ผมต่อปิดไปแล้วก็ตัวนี้เอาไปต่อเนี่ยนะครับผมก็สามารถใช้เบิร์ดได้เลยนะครับนี่มันอาจจะแรงไปหน่อยนะครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับค่า exposure ปรับอะไรได้ threshold thick mode over ไปจุดอันนี้แล้วก็พอเราได้เรนเนี่ยอันนี้ผมต่อจากตัวนี้นะครับเนี่ยต่อเข้าเรนเลยนะครับมันจะได้แบบนี้มาผมก็เอาตัวนี้นะครับไปเมิร์ดเลยธรรมดาเมิร์ดทั่วๆไปนะครับก็เอานี้ไปต่อปุ๊บเป็นโฟกัสนะครับพอผลนี้ได้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันจะหนักมากนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เซตค่าไว้ดีพอครับผมก็จะลองปรับจูนตรงนี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จะเพิ่งง่ายๆขึ้นนะครับแนะนำว่าให้ดูทิศทางของแสงจริงๆอย่างตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าทิศทางแสงมันเหมือนยิงเข้ามาจากตรงนี้ตรงๆมากกว่านะครับผมก็จะลองใส่ในตัวของเรย์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้
มันก็น่าจะลงมาประมาณนี้อะไรแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้นี่ผมก็จะดูทิศทางแสงจริงๆด้วยว่ามันออกมาในลักษณะไหนอย่างนี้มันก็จะลงมาแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะถ้าลองมันอาจจะแรงไปนะครับอันนี้ผมลองใช้ปรับโอเปอเรชันเนี่ยเป็นสกรีนดูนะครับแล้วผมก็ลองเบลนดูก็ได้มันก็จะดูมีแสงมีอะไรมากขึ้นอะไรนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าไอตัวเรย์ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถกำหนดสีได้นะครับอย่างนี้มันผมว่ามันแรงไปผมอาจจะลองปรับทิศทางมันดูนะครับผมจะประมาณนี้ก็ได้นะครับขึ้นไปนิดนึงก็ได้คือผมอาจจะมีดีเคเล็กน้อยนะครับที่ DK คือมันแสงวัดมันจะเดินทางไปไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องค่าของแสงนี้ได้นะครับถ้าอยากให้มันกระจายแสงไปน้อยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถใส่ exposure ไปได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเบลนกันอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเลยก็สามารถที่จะปรับเวทลงก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปในผมแน่นอนผมรู้สึกว่ามันแรงนะครับก็สามารถที่จะมาลดเบลนในส่วนของตัวนี้ได้เนี่ยตัวจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับผมจะลดเบลนของมันลงนิดนึงแบบนี้นิดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันแรงเกินไปอย่างส่วนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมติ๊กเมิร์ดโอเวอร์ออกเนี่ยนะครับมันน่าจะมีคือมันเห็นแสงเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องแรงขนาดนี้ก็ได้จะเหมือนออกไปนิดนึงอาจจะแค่บางๆเนี่ยคือถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยผมก็จะดึงนิดนึงนะครับให้มันมีแสงบ้างเล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะเหมือนมีแสงเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะดูมืดๆแปลกๆเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้มันมีแสงเห็นไหมฮะแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีก็จะแปลกๆผมก็เลยจะใส่ตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับเสร็จเบลนเข้าไปหน่อยก็ได้เพิ่มเบลนนิดนึงให้มันมีแสงขึ้นหน่อยนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกไม่พอใจกับตัวนี้เราก็สามารถไปปรับข้างนี้ได้เองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการใส่แสงลงไปนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกผมค่อนข้างชอบเวลาทำพวกนี้ก็คือผมจะใส่พวกโกลว์ลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า exponential glow ซึ่ง exponential glow ตัวนี้นะครับคุณสามารถเปิดได้จาก reactor เช่นเดียวกันไปที่ script reactor แล้วก็ open reactor ตรงนี้นะครับแล้วก็ใน reactor เนี่ยมันจะมีตัวที่เขียนว่า exponential glow นะครับแล้วก็ลองไล่มาตัว e นะครับ exponential glow ตรงนี้นะครับซึ่งไอตัว exponential glow ตัวนี้มันจะหาค่าของการ glow เกิดขึ้นนะครับผมใส่ exponential glowครับกด add เข้าไปปุ๊บมันจะมีตัวนี้มาซึ่งมันจะมีตัว glow mask กับตัว input นะครับสมมติว่าเอาเนี้ยผมเอาเนี้ยไปต่อเลยปุ๊บแบบนี้แล้วดูผลคือตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกมากนะครับผมอาจจะปิดตัวมือตัวนี้ไปก่อนก็ได้นี่ก็เนี่ยคือมันก็จะ glow แบบฟุ้งกระจายมากนะครับอันนี้มันจะโกลจากแสงที่มันมีตรงนี้เลยนะครับอันไหนที่มันมีความสว่างมันจะใส่โกลลงไปนะครับซึ่งไอ้ตัวโกลตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้คู่กับตัวนี้มานะครับก็คือเปิดตัวนี้มามันก็จะโกลแบบฟุ้งๆนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงไปอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาปรับได้ทีนึงนะครับก็สามารถใส่ปรับค่าเบลนตรงนี้มันจะมีเบลนนะครับแล้วก็คือนี่คือไม่ใส่นี่คือใส่ผมก็จะใส่โกลไปนิดนึงให้มันดูฟุ้งๆไปหน่อยแต่นี่คือในช่วงท้ายๆนะครับผมอาจจะไม่ใช้แบ็กกราวด์ตรงนี้ก็ได้นะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโกลเนี่ยมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ
ในใต้น้ำเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันน้อยมากๆนะครับมันอาจจะมีแต่มันน้อยมากจริงๆไม่ค่อยขึ้นอย่างเรย์ก็จะขึ้นแต่ว่ามันจะเห็นต่อเมื่อมันอยู่แบบเป็นแสงลงมาจากด้านบนหรืออะไรแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้นะครับตอนนี้เราใส่โกลเราใส่เดฟนะครับเราใส่เดฟเราใส่เดฟใส่โกลใส่แสงลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีแสงมีเดฟมีโกลมีอะไรประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะใส่ความเป็นน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็สามารถใส่ได้มันจะมีเป็นโหนดในเวกเตอร์เหมือนกันนะครับชื่อว่า heat นะครับก็คือ heat distortion ซึ่งโหนดตัวนี้จะเป็นโหนดที่เราเอาไว้ทำอะไรอ่ะเราเอาไว้ทำให้มันเอาไว้ทำพวกเหมือนแบบเวลาเรามีเปลวไฟแล้วมันจะมีไอร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้กับตัวนี้ได้นะครับนี้ผมอาจจะใส่ตัว heat เนี่ยทีหลังเลยนี่ผมออกนี่คือส่วนที่เป็นนี่ผมตั้งชื่อให้มันนิดนึงอันนี้เป็น light ray นะครับ light ray ส่วนอันนี้เป็น glow อันนี้เป็น focus deep focus นะครับนี่ผมลากตรงนี้ออกมาก่อนอันนี้คือส่วนที่เอาไว้ปรับแต่งหลังๆแล้วนะครับไว้ปรับแต่งหลังๆ deep เนี่ยผมอาจจะเอาไว้ทีหลังสุดเลยก็ได้นะครับเพื่อเดี๋ยวอาจจะ deep ไว้ก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้ว glow อาจจะเอาไว้ทีหลังเด็บก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับอย่างนี้ผมก็จะเอาโกลไว้หลังเน็ตนะครับค่อยต่อเข้ามีเดียเอาก็เซฟด้วยทีนี้ผมได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะลองใส่วิกเน็ตลงไปนิดหนึ่งวิกเน็ตก็คือพวกขอบมืดอันนี้ผมเริ่มเป็นเรื่องของการตกแต่งแล้วนะครับผมจะเริ่มใส่พวกขอบมืดลงไปคืออันนี้พวกนี้มันอาจจะเยอะไปนะอันนี้ผมทำไม่ดูจริงๆผมจะลดมาน้อยมากเลยนะครับผมก็จะใส่วิเนียลงไปผมก็สร้างตัวแบ็กกราวด์นะแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยนะครับแบบนี้แบ็กกราวด์สีดำเสร็จแล้วผมสร้างตัว ellipse mask ตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนที่เมิร์จเนี่ยผมจะสร้าง ellipse mask ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บอย่างงี้นะครับ ellipse mask ตัวนี้นะครับแล้วผมเอาตัวแบ็กกราวด์ของสีดำเนี่ยไปเมิร์จเข้ากับตัวนี้นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยผมจะเหมือนไว้หลังไปตรงนี้เลยก็ได้ผมจะไว้หลังเรย์หลังแสงก็ได้หรือว่าไว้ก่อนก็ได้อันนี้ผมลองไว้ก่อนแล้วกันผมใส่ลากเหมือนลงมานะครับแบบนี้ปุ๊บในเหมือนตัวเนี้ยพอเอาลงไปเนี่ยผมเอาตัวเนี้ยลงมาต่อโฟกัสมันจะมืดแบบนี้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัว masking ก็คือตัว ellipse ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นทรงกลมเนี่ยนะครับแล้วเราลากมันไปนะครับเราลากมันไปต่อให้เป็น mask ในลักษณะนั้นอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเรา invert มันได้นะครับ invert เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็แค่ปรับ soft edge นะครับแล้วผมก็จะทำการขยายตัว width and height เนี่ยตรงนี้นะครับไปนะครับแค่นั้นเองผมก็จะสามารถที่จะใส่ให้มันมีขอบมืดอะไรพวกนี้เข้ามาได้ในลักษณะนะครับถ้าเทียบภาพกันดูเนี่ยนะครับอันนี้คือมีอันนี้ไม่มีมันก็จะช่วยเหมือนเวลาดูพวกนี้นะครับเวลาเขาถ่ายจริงมันจะติดขอบมืดมานิดนึงนะครับผมก็จะปรับเบนนิดนึงไม่ต้องให้มันเยอะมากประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเติมอะไรเล็กๆน้อยๆลงไปผมก็ตั้งชื่อให้มันนะครับเน็บขอบมืดนะครับแล้วก็ผมอาจจะก่อนที่ใส่ขอบมืดผมอาจจะใส่พวกเขาเรียกอะไรนะพวกเป็นคอสติกอะไรเงี้ยลงไปก็ได้นะครับเป็นคอสติกคืออะไรคอสติกถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับ Underwatch คอสติกจะเป็นเหมือนแสงเนี้ยนะครับเป็นพวกแสงอารมณ์นี้นะครับ
ซึ่งมันจะเห็นเวลาถ้าคุณอยู่ในระดับที่แสงมันส่องลงมาแรงมากเนี่ยมันก็จะขึ้นภาพเป็นคอสติกแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอ้คอสติกตัวเนี้ยถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้นะครับในตัวเนี้ยแหละนะครับเราก็สามารถสร้างได้ง่ายๆเลยเหมือนกันก็คือเราก็จะสร้างนี่ผมเซฟทีนึงผมสร้างตัวชื่อว่า fast noise นะครับ fast noise ตัวเนี้ยนะครับมันจะมี fast noise ก็กด add เข้าไปไอตัว fast noise เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็น noise แบบนี้นะครับก็อันนี้ไม่ต้องตกใจอะไรมากนะครับหรือว่าจะใช้มันจะมีตัวอันเนี้ยที่ผมเอามาจาก reactor เหมือนกันชื่อว่า fast noise texture นะครับก็จะคล้ายๆกันในความจริงแล้วถามว่าคล้ายกันไหมก็คล้ายกันอยู่นะครับก็จะนะครับอันนี้มันจะเป็น texture เลยนะครับเอาไปต่อกับพวก TD ได้นะครับนี่ก็ปึ๊บมาใน fast noise ตัวนี้นะครับผมอาจจะเอาไป merge กับตัว background ก็ได้นะครับหรือผมอาจจะใส่สีดำไปนะผมดึงให้มันเป็นสีขาวประดับนะครับทีนี้ในส่วนของ fast noise เนี่ยมันจะมีพวกดีเทลของ noise อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับ contrast ปรับอะไรอย่างนี้ได้นะครับปรับ scale ปรับอะไรอย่างนี้ได้นะครับจริงมันจะมี noise อยู่หลายแบบคือว่าถ้าใช้รู้สึกว่าทำเอาเองเนี่ยมันดูยากนะครับก็จริงแล้วเราสามารถไปโหลดมันจะมีฟาสหน่อยเวลาปรับเนี่ยมันจะมีค่าของมันอยู่ contrastไม่งั้นผมลองโหลดมาก็จะง่ายกว่าผมลองพิมพ์ก็ได้ว่า caustic texture นะครับเนี่ยเป็นพวกนี้เลยนะครับมันก็จะมีให้โหลดนะครับคุณก็สามารถโหลดมาใช้ได้ถ้ารู้สึกว่าจะไปนั่งทำมาเองมันอาจจะยุ่งยากนะส่วนตัวผมก็จะชอบโหลดมาและใช้เลยนะครับในลักษณะนี้ก็เราก็สามารถที่จะโหลดตัวคอสติกตรงนี้มาใช้ได้นะครับสั่งให้มันอนิเมตไปอนิเมตมาได้นะครับมันจะมีจริงมันจะเป็นวิดีโอก็มีนะครับเนี่ยเป็นอนิเมต Procedural Water Caustic นะครับอนิเมตนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดตัวนี้มาได้เลยจะมีให้โหลดอยู่นะคอสติกflat map นี่เป็น static แบบนิ่งๆสมมติว่าผมใช้มันต้องล็อกอินไม่มีที่ให้โหลดเลยเพราะงั้นผมลองทำให้ดูก็ได้แบบไม่ต้องอนิเมตมาจริงๆแล้วมันเอาไปอนิเมตทีหลังเองก็ได้นะครับseamlessปิดตอนนี้ Kill rest สายแค่นี้ก็ได้นะครับผมก็กด Animate New นะครับในลักษณะแบบนี้ Caustic จริงผมเคยโหลดมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่านี่หาจากไหนตัวนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้มานะครับก็อันนี้ผมก็จะเซฟเก็บไว้ในที่ที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาเข้ามานะครับกดเข้ามาโยนเข้ามาในมีเดียพูลนะครับคอสติกอันนี้มั้งกดดูภาพตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็ลากมันเข้ามานะครับแล้วผมก็ลากมันลงมานะครับผมก็จะครอปมานิดนึงเพราะอันนี้มันเกินมาอยู่นะครับขนาดมันจะอยู่ที่1,000 × 1,000ในความเป็นจริงแล้วผมก็ใช้แบ็กกราวด์โหมดนะครับลากแบ็กกราวด์โหมดมาแล้วก็ปรับขนาดแบ็กกราวด์โหมดนิดนึง
ป็น 1,000 ครับคูณ 1,000 โอเคอันนี้มันออโต้เรโซลูชั่นติ๊กออก 1,000 คูณ 1,000 นะครับโอเคทีนี้ผมก็เอาตัวเนี้ยไปเมิร์จนะครับก็ใช้เมิร์จเพราะว่าที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็เอาตัวนี้ไปต่อนะครับลักษณะแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็จะมูฟตัวนี้นิดหน่อยนะครับก็จะใช้ transform ปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนมันลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะอันนี้มันจะในความจริงมันจะเกินอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะขยายมันก็ได้ขยายไซส์ไปนิดหนึ่งให้มันเกิดเข้าไปนะครับในลักษณะนี้แล้วก็เลื่อนมันลงมาหน่อยนะครับก็จะได้แบบนี้อันนี้ผมก็จะได้แมปคอสติกของผมมาละนะครับตัวนี้ซึ่งแมปคอสติกตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใครเอามาใส่ลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนมากเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะเอาตัวพวก ตัว masking เนี่ยไปกันไว้ให้ตรงเนี้ยมันเบลอออกไปนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือผมก็จะใช้ตัวก่อนที่จะไปเมิร์จนะครับผมสร้างตัว ellipse ขึ้นมานะครับแล้วผมก็กำหนดขนาด ellipse ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ผมใช้ channel boolean นะครับลองดูก่อนอันนี้มันติดออฟฟ้าไหมไม่ติดโอเคผมใช้ channel boolean นะครับแล้วผมก็ copy ตัวเนี้ยนะครับเอาตัวนี้เป็นเอาไอตัว costing เนี่ยเป็น background แล้วก็เอาตัว ellipse นะครับก็คือตัวไอทรงกลมเนี่ยนะครับมาเป็นโฟกัสนะครับในลักษณะแบบนี้สิ่งที่เห็นคือนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ขนาดใช้ channel boolean copy ไปลงผมไม่เอาให้มันมีติดคิดที่จบฟ้าไม่เอาดีกว่าใช้วิธีนี้ใช้โหนด merge ก็ได้นะครับใช้คลิปของสายเล็กมาผมไม่ใช้ตัวนี้ผมไม่ใช้ channel boolean ผมเอา merge ธรรมดาเลยนะครับ merge ไป merge กับ background ธรรมดาก็คือ background ตัวนี้นะครับมาตัวนี้มาต่อนี้และอันนี้มาต่อเข้ากับโฟกัสปุ๊บนะครับมันจะได้เป็นตัวนี้อันนี้ผมอาจจะลองรีเซ็ตมันกลับมาโอเคสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับในตัว ellipse ตัวนี้นะครับผมก็จะปรับค่าของมันอินเวิร์ตมันนะครับในลักษณะแบบนี้อินเวิร์ตมันเอาแบ็คกราวด์นี่ดีกว่าแบ็คกราวด์ธรรมดาแบ็คกราวด์ปุ๊บวิธีนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่าปุ๊บเป็นโฟกัสนะครับแล้วก็เอา ellipse เนี่ยไปเป็น effect mask นะครับมันก็จะได้แบบนี้มาละนะครับวิธีการของเราก็คือว่าเราก็แค่ขยาย ellipse ตัวเนี้ยนะครับขยาย size ของมันขึ้นนะครับก็Okay. อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะขยายและขยับไปพร้อมกันนะครับอันนี้เป็น expression ง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราอยากจะให้ width กับ height เนี่ยขยับไปพร้อมกันเราก็เลือกที่ height แล้วก็ใส่เท่ากับไปมันจะเปิด expression ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายที่หมายบวกแล้วก็ชี้ไปที่ width ให้มันหาค่าที่ width เท่ากันเสมอเมื่อเราขยายมันก็จะได้แบบนี้นี่ผมปรับ soft edge มาปุ๊บมันก็จะมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ตัวนี้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เราได้ texture ของตัวคอสติกมาแล้วนะครับมันมีวิธีทำหลายอย่างก็คือคุณอาจจะเอาตัวนี้แล้วก็วางเป็น image plane หรือว่าเป็น 3D แปะลงไปเลยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ หรือว่าคุณอาจจะ project ตัวนี้นะครับลงไปก็ได้นะครับผมอาจจะใช้วิธีที่ผมว่ามันน่าจะง่ายที่สุดนะครับก็ผมอาจจะใช้ตัว 3D แล้วก็โปรเจกต์ตรงนี้ลงไปที่ตัว 3D เพลนธรรมดาเลยนะครับก็สมมุติว่าผมสร้างตัวทรีขึ้นมานี่ผมว่ามันเริ่มยาวก็จะมูฟมันออกไปนิดนึงนี่โอเคนี่ผมก็จะทำงานกับส่วนที่เป็นการเติมแสงนะครับตัวนี้อันนี้ผมจะใส่คอสติกลงไปตรงนี้นะครับแบบนี้ครับใส่คอสติกลงไปแล้วก็ใส่คอสติกมันน่าจะขึ้นแค่แถวๆนี้นะตรงนี้อาจจะมีแต่น้อยมากนะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะลองอันนี้ผมลองตัวนี้ผมลองอนิเมตใส่ fast noise displacement ดูแล้วลองใส่ fast noise เข้าไปโอเคใน fast noise ตัวนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า seed rateชีทเรทตัวนี้นะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็น0มันจะเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าชีทเรทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนิดนึงมันก็จะเริ่มมีการขยับเหมือนน้อยมันจะขยับตลอดเวลาซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอาไปใส่กับตัว display นะโหมด digital display นะครับทีนี้เกิดขึ้นคือมันจะช่วยให้ตรงนี้มันมีการขยับขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีการขยับขึ้นเพราะว่าเราเอาตัวไอตัวเนี้ยนะครับ fast noise เนี่ยไป display ตรงนี้นะครับมันก็จะขยับขึ้นมานิดๆหน่อยๆซึ่งอันเนี้ยผมโอเคกับมันเลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ดีแล้วนะครับว่ามันจะมีการขยับตรงนี้นะครับยุบๆยืดๆนิดนึงนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันก็ใกล้เคียงกับพวกคอสติกที่มันจะขยับไม่เยอะมากแต่ถ้าใครอยากให้มันขยับได้มากคุณก็ปรับค่าตัว seed rate ขึ้นมันก็จะแบบปุ๊บๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับแต่เนี้ยผมต้องการแค่นิดเดียวบางๆนะครับให้แค่มันมีความรู้สึกว่ามันมีการขยับเล็กๆน้อยๆเฉยแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากให้มันขยับมากขึ้นเราก็อาจจะลองปรับค่าในส่วนของออฟเซตในส่วนของอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็ได้มันก็จะมีการขยับขึ้นมาครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเราลองดูลองเพลย์ดูก็จะเนี่ยอันเนี้ยก็พวกค่าของตัวซีดเรทเนี่ยมันจะลดลงมาครับไม่ต้องขยับเยอะมากก็ได้นะครับแค่ให้รู้สึกว่ามันมีการขยับขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการอนิเมตนะครับโดยใช้ตัว noise กับ display มาช่วยนะครับนี่ผมก็จะทำการโปรเจกต์ตัวนี้ลงไปนะครับโปรเจกต์ตรงนี้ลงไปในภาพเนี้ยนะครับให้โปรเจกต์นี้ลงไป mapping ลงไปแล้วกันใช้คำว่าทำการ mapping ตรงนี้ลงไปนะครับที่ตัวนี้นะครับก็วิธีการง่ายที่สุดของผมก็คือว่าผมก็จะใช้ตัว3D mapping นะครับทั่วๆไปเลยก็จะสร้างตัวแคมราขึ้นมานะครับผมจะสร้างตัวender 3D ขึ้นมานะครับผมอาจจะลองใช้วิธีการเบสิกเลยก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยนะครับผมจะทำการสร้างกล้องขึ้นมานะครับกล้องมีแล้วแล้วผมใช้เมิร์ดนะครับลากเมิร์ดตรงนี้ลงมานะครับผมก็จะเอากล้องเนี่ยไปต่อเข้ากับเมิร์ดแล้วก็เอาเมิร์ดเนี่ยไปต่อเข้ากับเรนเดอร์ 3D ทีนี้การที่เราจะเห็นภาพจากเรนเดอร์ 3D ได้เนี่ยมันจะต้องเอามาเมิร์ดเข้ากับตัวนี้นะครับก็ผมก็จะใช้เมิร์ดธรรมดาเลยนะครับก็ลากมากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับมาต่อกับตัวนี้เป็นโฟกัสตอนนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าผมยังไม่มีภาพอะไรอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีภาพอะไรอยู่เลยนะครับดังนั้นนี่เลื่อนไปนิดนะครับผมเลื่อนมันมาหน่อยส่วนที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่า image plane
ธรรมดาจะใช้เชฟก็ได้จะใช้ image plane ก็ได้นะครับก็อันนี้ผมลาก image plane ลงมานะครับตรงนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ไปต่อข้อกำหนดปึ๊บพอต่อข้อกำหนดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราลอง preview ที่ข้างเนี่ยนะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าใน merge 3D ตรงนี้นะครับถ้าเราลากขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าไอ้แผ่นเพลนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงหน้ากล้องเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับวิธีการของผมนะครับที่ผมชอบใช้ก็คือว่าไอ้ image plane ตรงเนี้ยผมจะวางให้มันได้ระนาบพื้นก่อนนะครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ทำการแฝงกล้องหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะปรับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นว่าจะลองปรับน่าจะ x มั้งลบ90เข้าใจว่าโอเคเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมลองทำการขยายหรือเลื่อนตัวนี้นะครับออกไปนิดหนึ่งแล้วถ้าผมดูในเหมือนตัวนี้นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับก็เพราะว่ามันแนบกับพื้นไปเลยนะครับแล้วถ้าสมมติเราลองปรับมันขึ้นมาสูงเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับก็ลบ90นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็จะทำการขยับกล้องให้ได้มุมหรือองศานี้ให้มันเห็นตัวไอ้ image plane เมื่อกี้ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นผมก็จะแบ่งหน้าจอเป็น2อันนะครับหน้าจอ1ผมดูในหน้าจอของ merge 3D เพื่อจะดูการเคลื่อนไหวหรือการขยับตรงนี้นะครับนี้ผมก็จะลองขยับมุมกล้องดูนะครับเนี่ยผมจะลองขยับกล้องตรงนี้ดูว่ามันได้ไหมนะครับผมอาจจะโฟกัสนะครับในกล้องตัวนี้มันจะมี use target อยู่เราสามารถคลิก use target ตรงนี้นะครับแล้วเอาไอ้ target ตรงนี้เลื่อนนะครับไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งได้แล้วถ้าคุณขยับสักทีไม่ใช่ต้องไปที่กล้องก่อนนะครับแล้วมันจะมี use target ใน target ของกล้องเนี่ยถ้าเราวางขยับมันยังไงมันจะไปเห็นที่ตรงนั้นนะครับนี่ผมก็จะลองทำการขยับกล้องให้มันได้องศาหรือระนาบนะครับวิธีการแก้ปัญหาในกรณีนี้ก็คือเราอาจจะซูมออกมานิดนึงให้มันเห็นระนาบก่อนนะครับทำไมผมถึงต้องทำนี้ทำไมผมไม่ขยับอันนี้เลยเพราะผมต้องการให้มันอยู่ในระดับที่มันเป็นระนาบพื้นจริงๆเสมอนะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะทำการสร้างกริดขึ้นมานะครับก็พิมพ์ไปว่ากริดนะครับพอเราแอดกริดมาเนี่ยแล้วเราลองเอาไปต่อกับ image plane เลยนะครับมันจะไม่โชว์อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับเพราะกริดตัวนี้เนี่ยมันต้องต่อเข้ากับตัว background นะครับก็คือผมมีแบ็กกราวด์หนึ่งแล้วผมใช้โนดกริดต่อไปมันถึงจะขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ในโนดกริดเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ปรับตัว major line spacing เนี่ยลงมาไปสูงมันจะได้ไม่มีเส้น line spacing ของมันนะครับนี้ผมก็จะลองปรับองศาของกล้องตัวนี้นะครับก็คือไปดูที่ merge 3D ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะลองอีกอันนึงที่ช่วยได้นะครับเพราะตัวนี้มันควรจะต้องทะลุเพื่อให้เห็นมันเป็น wireframe ของ3D ครับว่าหน้าของมันถูกต้องไหมนะครับผมก็จะใช้ Luma นะครับ Luma Keyer ช่วยนะครับในลักษณะนี้มันก็จะทะลุไปแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนสำคัญตรงนี้คือปรับนะครับปรับตัวกล้องให้มันได้ระนาบที่เราน่าจะใช้นะครับอันนี้ผมก็จะลองหมุนลองอะไรเงี้ยดูว่าทิศทางนี้มันใช่ไหมมันอาจจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วผมอาจจะลองดึงดูว่าองศามันได้หรือเปล่าคือโชคดีอันหนึ่งว่าอันเนี้ยเขามีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนอันนี้อาจจะหมุนนิดเนี่ยมันมีเป็นเส้นมาให้ในระดับหนึ่งอยู่นะครับคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจมันนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะเพราะเราไม่ได้วางจุดแทร็กหรืออะไรแบบนั้นไว้นะครับไม่ได้แทร็กกิ้งอันนี้คือเราแค่วางไปเฉยเลยครับวางแบบธรรมดาเลยนะครับโอเคสมมติว่าผมลองวางอันนี้นะครับเป็นพื้นตรงนี้มาแล้วผมอาจจะขยับตัว image plane นิดนึงนะครับคือขยับ image plane เองเลยก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นสมมติว่าผมวาง image plane ลงไปในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกว่าตัวนี้ภาพตัวนี้มันจะควรจะถูกแทนที่ด้วยตัวไอตัวนี้ของผมนะครับผมก็เอาตัวนี้นะครับไอตัวนี้ผมอาจจะกรุ๊ปมันก็ได้นะครับ
อาจจะกรุ๊ปมันไว้ก็ได้ก็กด Ctrl G แล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าอันนี้เป็นคอสติกนะครับคอสติกนะครับปึ๊บตั้งชื่อว่าคอสติกตัวนี้แล้วผมเอาคอสติกตัวนี้ไปต่อแทนที่ไอตัวกริดกับลูมาเนี่ยนะครับต่อเข้าไปที่ image ธรรมดานะครับก็คลิกเอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็เอาคอสติกลงไปคือตอนนี้มันจะวางมาแบบนี้เป็นสีดำๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่เมิร์จจากเรนเดอร์ทีดีมาเมิร์จเนี่ยเราปรับโหมดเป็นสกรีนได้นะครับมันก็จะได้ทีนี้เราก็จะได้คอสติกมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคอสติกตัวนี้ถ้าเราลองกดเพลย์ดูมันก็จะมีการขยับยึกยึกยืนนิดหน่อยคือถ้าซีดเรทมันเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะขยับเร็วนะครับถ้าซีดเรทมันน้อยมันก็จะขยับช้านะครับในลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้ที่ระวังไปเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปถ้าถามผมนะฮะมันอาจจะเยอะเกินไปหรืออาจจะใหญ่เกินไปก็ได้นะครับผมอาจจะใช้ปรับขนาดของไอตัว image plane ตัวเนี้ยครับเข้ามานิดหน่อยก็คือผมอาจจะไม่ล็อกสเกลนี้นะครับผมก็จะลองปรับขนาดหรือผมอาจจะใช้โรโตช่วยก็ได้ครับนี้แล้วแต่ก็ลองดูว่าขนาดของมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับ translation ตำแหน่งของมันได้ซึ่งมันจริงๆเมื่อกี้ผมว่ามันใหญ่ๆมันโอเคนะมันดูโอเคแต่ว่ามันไม่ควรจะเห็นทั้งหมดในลักษณะนี้ซึ่งในตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะสร้างตัวเชฟมากันพื้นที่ของมันได้นะครับว่าให้เห็นแค่ตรงนี้หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถสร้างแมสมากันในลักษณะแบบนี้ได้เราก็สามารถใส่ทั้งตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงนี้เข้าไปนิดนึงก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นี่แล้วแต่นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยผลตอนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะสโลว์นิดหนึ่งนะครับมันกำลังรันค่าพวกเดฟพวกอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะมีคอสติกนะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าไอ้คอสติกตรงเนี้ยที่มันลงไปเนี่ยมันชัดไปนะครับก็ปรับเบลนให้มันลดลงมาได้นะครับอันนี้มันก็จะได้ระยะได้อะไรแบบนี้มาซึ่งอันนี้ถ้าถามผมรู้สึกว่ามันอาจจะชัดไปจริงๆแหละนะครับก็อาจจะคุณอาจจะลองปรับค่าเบลนลงมาคือจริงๆแล้วมันคอสติกพวกนี้ถ้าเราดูจาก reference เนี่ยนะครับดูจาก reference ของเราเนี่ยจริงๆคอสติกมันไม่ได้ขึ้นชัดขนาดคืออันนี้คือขึ้นแบบเยอะมากมันต้องขึ้นได้ในระดับนี้เลยจริงๆแต่ว่าของเราเนี่ยในคือถ้าเขาเรียกถ้าน้ำมันใสมากมันจะขึ้นเยอะแต่อันนี้มันจะขึ้นน้อยมากนะครับถ้าสีของน้ำของผมเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะขึ้นน้อยนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็จะปรับลดมาเยอะๆเลยให้แค่มันมีความรู้สึกว่ามันมีคอสติกอยู่นะครับหรืออาจจะปรับขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วผมอาจจะใส่เบลอไปนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าในตัวคอสติกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคมไปหน่อยนะครับผมก็ง่ายๆเลยใส่กด B-boy เพื่อเบลอนะครับแล้วผมก็เบลอมานิดนึงนะครับคือเบลอไม่ต้องเยอะมากนะครับก็แค่เบลอหน่อยๆบางๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมอาจจะถ้ารู้สึกว่าสเกลมันน่าจะเล็กหรือใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ปรับทีหนึ่งได้นะครับอย่างนี้ผมว่าประมาณไซส์นี้มันก็พอได้คอสหรือว่าอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ผมว่าจะกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเปิดคอสติกขึ้นมาในกรุ๊ปคอสติกนี้นะครับในกรุ๊ปคอสติกตรงนี้ผมก็อาจจะปรับค่าในส่วนของมีเดียอินที่มันมาเข้าตัวนี้นะครับมาเข้าอิมเมจเพนตัวนี้ไอ้อิมเมจเพนตัวนี้มันจะมีตัว UV มีมั้ยscale มันต้องใส่น่าจะเป็นหนวด UV มั้ยจำไม่ผิด UV map 3D เข้าใจว่านี่นะปึ๊บไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับปกติผมไม่ค่อยได้ใส่ UV นี้เท่าไหร่ไม่น่าจะใช่โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าอยากจะปรับไซส์ก็ปรับ
ลดลงที่ตัวนี้ใส่ฐานฟองลงไปเลยก็ได้แต่อันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับทีนี้พอมันพอนเบลอนิดนึงแล้วเนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องโรโตนะครับอาจจะต้องโรโตมันนิดนึงในตอนที่เราเหมือนมันเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจัดระเบียบหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมใส่คอสติกลงไปนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า merge costicอันนี้ผมอาจจะโรโตมันนิดนึงก็คือใช้โนดโรโตธรรมดาเลยนะครับก็สร้างโรโตเชฟขึ้นมาอันนี้ผมอาจจะสร้างแบบไวๆนะครับไม่ได้อะไรมากก็สร้างโรโตเชฟขึ้นมาแล้วก็กำหนดพื้นที่เพราะคอสติ้งมันไม่น่าเข้ามาเยอะขนาดนี้หรอกนะครับพอรู้สึกผมนะอะไรแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยถ้าเอาตัวนี้ไปต่อนะครับแล้วผมอินเวิร์ตค่ามันก็จะเห็นแค่นี้ผมว่าจะลองปรับ soft edge ดูแล้วก็ expand มานิดนึงนะครับแล้วผมก็จะลองทำส่วนอื่นมาด้วยเช่นพวกนี้มันอาจจะ costing มันอาจจะไม่ขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า costing มันจะขึ้นแค่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็จะสร้างตัว shape ขึ้นมาอะไรแบบนี้วันนี้มันเป็นหน้าต่างมันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเน้นโหมดแอปโอเคนี่ผมก็ปรับเพ้นท์โหมดของแต่ละอันไปนะครับเช่นเดียวกันก็สร้างเพิ่มขึ้นใหม่ตรงช่วงนี้ผมว่าตอนนี้ผมทำแบบเจ็บยามก็จะนิดนึงนะครับก็อันนี้ผมก็ยามมากยามจริงๆโอเคอันนี้ปรับโหมดผมปรับโหมดของไอตัวแล้วก็อันนี้เป็น subtract แล้วก็ลองปรับให้มันมี soft edge นิดนึงนะครับแบบนี้ก็จะดูโอเคขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะสร้างขยับตัวเชฟนี้หน่อยก็ได้นะครับให้มันมีพื้นที่แค่นิดเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะขึ้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะลองใช้ Polygon เนี่ยนะสร้างเชฟกำหนดพื้นที่ของมันขึ้นมาครับปุ๊บแบบนี้ผมก็ปรับโหมดเป็น subtract นะครับตอนนี้มันก็จะได้มาแบบนี้นะครับนี้เราก็จะได้คอสติกตรงพื้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ในตรงนี่ผมจัดระเบียบนิดหนึ่งนะครับโอเคในตรงส่วนตรงนี้นะครับที่มันใส่คอสติกลงไปเนี่ยนะครับเราก็อันนี้ผมกดอัลติเนตมันจะเป็นสร้างดอทขึ้นมานะครับเพื่อให้วางแล้วดูสวยเราก็ปรับลดเบลนด์นะครับก็คือปรับโอเปอร์เซนตี้มันลงมาบางๆนิดหนึ่งแค่ให้มันรู้สึกว่ามันมีซึ่งขณะนี้คุณรู้สึกว่ามันสว่างไปนะครับอย่างนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันสว่างไปนิดนึงผมอาจจะลดเกณฑ์ลงมาหน่อยก็ได้ให้มันมืดขึ้นมาหนึ่งอะไรแบบนั้นก็ได้นี่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทสต์ละว่าเราอยากจะให้ลุคของมันเป็นแบบไหนนะครับอย่างนี้ผมจะรู้สึกว่าเซตมันสูงไปหน่อยแล้วก็ดึงแกมมาไรเนสมาอีกประมาณอันนี้จะเป็นลุคที่ผมอยากจะได้อะไรนะครับคอนทราสต์จะลดลงนิดนึงโอเคเพราะว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือผมมีคอสติกของผมละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้คอสติกตัวเนี้ยมันก็จะถ้ารู้สึกว่ามันชัดเกินอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าขึ้นขนาดนี้นะครับผมก็ลดเลนส์ลงมานิดนึงประมาณแค่นี้นะครับให้แค่รู้สึกว่ามันมีคอสติกบางๆ
ะครับในแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็จะได้คอสติกมาแล้วนะครับถ้าอยากให้เห็นคอสติกชัดขึ้นคุณก็ไปลดในส่วนของตัวนี้ลงนะครับผมอาจจะสร้างคอลเลกคอลเลกหรือว่า brightness contrast ขึ้นมานิดนึงก็ได้ผมจะลด brightness ลงมานะครับในลักษณะนี้gamma มันอาจจะมืดเนี่ยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะแรงนิดนึง contrast เนี่ยผมก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดูมีคอสติกจากเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีคอสติกเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนโลกใต้น้ำก็ได้พอใส่คอสติกไปแล้วมันก็จะดูมีลักษณะที่ดูโอเคขึ้นนิดนึงนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าอยากให้คอสติกมันชัดขึ้นก็ดึงคอสติกขึ้นนิดนึงนะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากใส่คอสติกตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะลองสร้างแผ่นเพลงขึ้นมาอีกแผ่นนึงก็ได้นะครับใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็ผมอาจจะสร้างผมอาจจะดูในเมิร์จทีดีก่อนเป็นอย่างงี้ผมอาจจะสร้างimage plane ทีดีขึ้นมาอีกอันนึงก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็ผมก็จะต่อเข้ากับตัวคอสติกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปต่อกับเมิร์จทีดีนะครับแล้วตัวนี้ผมจะหมุนมันครับผมจะหมุนมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นแนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ก็เป็น90นะครับก็จะเป็นแนวตั้งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ละพอมันเป็นแนวตั้งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็จะทำการมูฟตัวนี้นะครับขยับมันออกไปให้มันไปอยู่ตรงผนังนะครับแบบนี้นะครับให้มันไปอยู่ตรงผนังแบบนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับผมก็อาจจะสเกลลงหน่อยนะครับในลักษณะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ดึงมานิดนะครับอะไรแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ในโซนที่มันโดนพวกนี้นะครับแล้วผมอาจจะกันใช้แมสกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็จะไปดูแมสที่ผมทำไว้แล้วว่ามันมีตัวไหนบ้างอาจจะมีตัวนี้นะครับผมก็จะขยับตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อกันตัวนี้นะครับในอารมณ์แบบนี้นะครับก็จะอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการกันพื้นที่ของมันอย่างง่ายๆนะอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสมาแค่ให้มันไม่นี่ใช่นะครับผมก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้คือจริงๆตรงนี้มันอาจจะมีด้วยก็ได้นิดหน่อยมันจะโดนไม่รู้ผมว่ามันน่าจะมีนิดนึงแต่มันไม่เยอะมากนะครับในส่วนเงาเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้จะโดนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้ไม่เป็นไรถ้าผมสร้างแอดขึ้นมาอีกหนึ่งก็ได้โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไปบังมันอีกเนี่ยผมก็จะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าส่วนนี้จริงๆแล้วมันไม่น่าเห็นละคือคอสติกมันจะไม่ค่อยขึ้นในส่วนนี้เป็นเงาขึ้นมาขนาดนะครับผมก็จะแมสตรงนี้เข้ามาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกหมวกเป็น Substract ปรับ Soft Edge นิดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับผมจะสร้างมาอีกชิ้นหนึ่งก็ได้แล้วปรับเป็น Add เพื่อให้มันแอดพื้นที่ตรงนี้เข้ามาหน่อยนะเวลามันคอสติกมันโดนนะครับแต่จริงๆแบบนี้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าอย่างเนี้ยผมจะรู้สึกว่าคอสติกมันค่อนข้างยังค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมก็จะลดค่าเบลนลงมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้คอสติกซึ่งไอ้คอสติกตัวเนี้ยมันไอ้นี่อยู่แล้วมันเขาเรียกอะไรนะมันถ้าเราดูค่าของมันเนี่ยมันจะมีการขยับของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการขยับของมันเนี่ยไม่ได้เยอะมากมันจะนิดๆพอซีดเรทมันน้อยถ้าเราอยากได้ให้มันมีการขยับที่เยอะขึ้นเราก็แค่ปรับซีดเรทให้มัน
เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับเซตเรทในส่วนของ noise นะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้คอสติกมาในลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้คอสติกเสร็จนะครับจริงๆแล้วมันก็คอสติกใส่วิกเน็ตลงไปนะครับมีคอสติกมีวิกเน็ตนี่ผมจะลองปรับคอสติกเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ให้พอเห็นนะครับมีคอสติกมีวิกเน็ตมีไลท์เรย์นะครับบางๆนะครับแล้วก็มีเย็บนะครับจริงๆไลท์เรย์เนี่ยจะมากกว่านี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะทำมันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็จะมีเดฟมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เรามักจะเจออันนี้ผมรู้สึกว่าไรเรย์ผมน่าจะแรงขึ้นได้อีกนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับจะประมาณนี้ก็ได้คือแบ็คกราวด์นี้ผมอาจจะถ้าไม่ชอบผมอาจจะเปลี่ยนนะครับก็คือใช้แบ็คกราวด์เดิมก็ได้แต่ประมาณนี้ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วผมมีแบ็กกราวด์ของผมอยู่แบ็กกราวด์อันนี้นะครับผมมีแบ็กกราวด์นี้ของผมอยู่ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วสีมันใกล้เคียงกันมันก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแต่ครับว่าอันนี้มันจะมีการไลท์แกรเดียนต์ลงมาแค่นั้นเองนะครับพอใส่ไปไลท์เรย์มันก็จะสว่างนิดนึงนะครับโอเคโอเคนี่ก็จะใส่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมจะใส่ตัว heat distortion เพื่อทำให้ตัวเรียกตัวภาพเนี่ยมันมีการ wobble นิดนึงก็คือมีการแบบเหมือนอยู่ใต้น้ำนิดนึงนะครับก็จะใส่ไอเดฟเนี่ยผมว่าทีหลังเลยเพราะว่าเดฟมันค่อนข้างกินจะไปก่อนเครื่องเยอะนะครับหลังจากไลท์เรย์มาเสร็จเนี่ยผมจะสร้างหนวดที่ชื่อว่า heat นะครับ distortion ขึ้นมา heat distortion ตัวเนี้ยนะครับหนวดตัวเนี้ยผมได้มาจาก reactor นะครับก็ไปที่ reactor นะครับแล้ว open reactor เนี่ยมันจะมี heat distortion อยู่คุณลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับลองเซิร์ชดูเลยก็ได้นะครับมันจะมี heat distortion อยู่นะครับลองไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีนะฮะมี heat distortion ตรงนี้นะครับนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือว่าผมก็จะเอาอันนี้ผมกดนะครับผมจะใส่ตัว heat distortion กับ checkerboard ลงไปผมก็สร้าง checkerboard ขึ้นมาก่อนนะครับก็chip space นะครับ checker นะครับ checkerboard ก็ add เข้าไป checkerboard เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมันคือ checkerboard จริงๆนะครับก็คือเป็นแค่ตัวนี้เฉยนะครับก็อันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรมากนะครับทีนี้สิ่งที่จะทำก็คือว่าเราสามารถปรับขนาดเชคเกอร์ไซส์ได้อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วผมจะลองใส่ตัวที่ชื่อว่า heat distortion ลงไปนะครับ heat distortion เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมลองกด play ดูนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยพอดีเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่ามันจะมีการเบลอบางส่วนอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีการขยับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัวภาพเนี่ยมันจะยึกยึกยืยืนิดนึงนะครับมันเป็นภาพของการฮีทเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับปุ๊บซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วไปนิดนึงนะครับมันค่อนข้างเร็วไปคือแบบมันเหมือนมีแบบรึบนิดนึงนะครับแต่มันเร็วเกินไปหน่อยนะครับเนี่ยผมก็เลยจะค่อนข้างที่จะชอบปรับให้มันช้าลงนิดนึงคือเราสามารถปรับค่าในส่วนของเบลอแล้วก็ตรงส่วนของตัวเนี้ยนะครับฮีทตรงเนี้ยครับมันจะมีฮีทนอยส์กับเบลอนอยส์ตรงเนี้ยนะครับเบลอนอยส์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือคุณจะไม่มีก็ได้คุณจะไม่ใส่เบลอก็ได้นะครับนี่ผมอาจจะปรับซีดเรทของตัวนี้ลงมานิดนึงนะครับheat rate ของตัว heat ตรงนี้นะครับ heat noise เนี่ยนะครับปรับมาเรียก heat noise แล้วก็ลด heat rate ลงทีนี้ถ้าเราลองดูผลของมันเนี่ยนะครับแล้วลองปล่อยเพลสัก40เฟรม50เฟรมดูนะครับแล้วลองพรีวิวดูเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยว่าความแบบสั่นๆเนี่ยเมื่อกี้มันจะลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยถ้าลองกด play ดูมันจะมีอยู่แต่ว่ามันจะบางลงแล้วนะครับเนี่ยมันจะบางลง
ในลักษณะนี้มันจะดูเหมือนน้ำมากขึ้นนะครับมันจะดูเหมือนน้ำมากขึ้นก็ผมจะแนะนำว่าอันนี้ก็ลองถ้าอยากดูผลของมันเนี่ยนะครับก็ไปที่ปรับค่าดิสเพลย์นี้เป็นฮีทน้อยนะครับคุณก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนี่คือน้อยที่มันจะรันจริงๆมันจะรันในลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าน้อยมันค่อนข้างที่จะละเอียดไปหน่อยผมก็จะลดดีเทลของน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ปรับ brightness ปรับคอนทราสต์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับคือมันต้องมีนิดหนึ่งรายละเอียดประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วผมซีฟเรทเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปผมก็จะลดลงมานะครับทีนี้ถ้าลองกด play ดูอีกทีนึงจากดูตัวของ hit น้อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันขยับเนี่ยมันจะเริ่มช้าๆลงนะครับจะเริ่มเหมือนช้าลงเหมือนพวกน้ำเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอันนี้เอาไปทำคอสติกก็ได้เหมือนกันนะครับจะเอาไปทำคอสติกก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละแต่เมื่อกี้ผมใช้ภาพคอสติกไปแล้วก็เอาไปแอนิเมตหรือใช้ดิสเพลย์นะครับแต่ใช้ hit ตัวนี้ก็ทำได้นะครับจะใช้เป็นคอสติกก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คนจะใช้เนี่ยมันก็จะมีการขยับนิดๆหน่อยๆ นะครับอันนี้ซิเลผมรู้สึกว่ามันประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าไปดูเราลองปรับภาพตรงที่เป็นไซนอนเนี่ยนะครับไอ้ตรงเบลอตรงเนี้ยที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับไอ้เบลอคอนโทรลตรงเนี้ยนะครับคุณจะใส่เบลอหรือไม่ใส่ก็ได้นะความจริงแล้วคือถ้าใส่ฮิตเบลอซ้ายเนี่ยลงเป็นสูงมันก็จะไม่เบลอเลยนะครับผมอาจจะแค่เบลอนิดๆหน่อยๆแค่บางๆแค่รู้สึกว่ามันมีส่วนที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าเบลอเยอะมากหรืออะไรแบบนั้นเราอาจจะลองไปดูที่เบลอ noise ก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เบลอ noise แบบนี้ซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้อาจจะลองปรับดีเทลให้มันลดลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองไปดูที่ final ทีนี้ถ้าผมลองกด play ดูนะครับเห็นว่ามันมีบางส่วนที่เบลอบ้างชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้เบลอเนี่ยเบลอไซส์เนี่ยผมจะลดลงนิดนึงก็ได้อันนี้จะมากเกินไปหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะนะฮะมันก็จะมีขยับรึบรึบนิดนึงนะครับเหมือนมีการขยับของน้ำหรืออะไรแบบนั้นอยู่นะครับถ้าอยากให้ตัวน้อยมันทำงานแบบหนักขึ้นมานิดนึงนะครับก็ในส่วนของไอ้ตัวเนี้ยนะครับส่วนของฮีทน้อยเนี่ยนะครับเราปรับค่าคอนทราสต์เนี่ยให้จัดขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะมีการขยับค่อนข้างแล้วก็ปรับสเกลอันนี้ผมจะปรับสเกลให้มันใหญ่หน่อยอะไรแบบนี้นะครับมันจะเหมือนมวลน้ำใหญ่ๆนิดนึงมันจะไม่ได้เล็กมากนะครับโอเคแล้วก็ลองปรับตัวไฟนอลอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็จะลองกดเพลย์นะครับอะไรแบบนี้มันก็จะเหมือนมีฮีทน้อยนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยมันจะปุ๊บๆๆนิดนึงนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันช่วยได้แล้วก็ผมอาจจะปรับ distortion ขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วลดค่าของฮีทเบลอไซส์ลงผมไม่ต้องการให้มันเบลอเยอะขนาดนั้นนะครับก็แล้วลองกด play ดูอีกทีมันจะคือถ้าปรับค่า distortion เนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำการปรับการ distort ของ shape ของอะไรพวกเนี้ยให้เยอะขึ้นนะครับถ้าลองเพลย์ดูมันก็จะมีการขยับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้พอเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อกับตัวที่เราทำไว้ได้เลยนะครับเซฟทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาต่อปุ๊บกดชิปมาวางลงไปนะครับถ้ารอสักครู่หนึ่งมันก็จะคือเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดตรงเนี้ยมันก็จะบิดโค้งละมันจะเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในตัวของมันนะครับเหมือนเราอยู่ใต้น้ำจริงคือถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็เราก็ลดได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเราอาจจะปรับค่าในส่วนของdistortion เนี่ยลดลงมานิดนึงก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับปรับค่า distortion ลดลงมาแล้วหรืออาจจะไปปรับค่าส่วนของไอตัวเนี้ย contrast เนี่ยลดลงมานิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะการขยับของพวกน้อยมันก็จะน้อยลงไปนะครับแบบนี้นะครับถ้าอยากให้มันดูมีสเกลละเอียดขึ้นก็สามารถทำได้นะครับ
อันนี้ผมไม่ต้องการให้สเกลมันละเอียดมากเลยก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ลองกดเพลย์ดูนะครับพอมาใช้กับซีมาจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยให้ตัวซีเนี่ยมันดูมีการขยับปึ๊บๆขึ้นมากับตัวซีเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำมากขึ้นนะครับนะครับอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองสัก40เฟรมแล้วผมลองพรีวิวดูมันน่าจะเหมือนมีอารมณ์อยู่ใต้น้ำมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่บอกมันก็จะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณจะปิดไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัว Heat Distortion เนี่ยมันก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปิดไปก่อนเพื่อความสะดวกนะครับผมอาจจะเอา heat distortion เนี่ยไว้ก่อนตัว light ray ก็ได้จริงๆว่า light ray ไว้ก่อนดีกว่าโอเคจริง heat distortion เนี่ยก็ควรจะเอาไปไว้ทีหลังนะครับก็จะลากมันนี่ก่อนไปนะครับโอเคทีนี้นอกจากตัว depth มี glow มี depth แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะใส่สองอันก็คือผมจะใส่ตัว chromatic aberration นะครับและchromatic aberration นี้ผมขอ range to แบบ to grid chromatic aberration และตัวโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ chromatic aberration ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ grain ลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีความรู้สึกเหมือน grain อยู่ใต้น้ำมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไปดูจริงๆนะถ้าถ่ายใต้น้ำจริงแล้วมันค่อนข้างมี grain เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยค่อนข้างมีเกรนเยอะพอสมควรกันแล้วผมก็จะใส่ตรงนี้ลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าลุคแล้วนะฮะว่าบางทีแบบกล้องสมัยใหม่อาจจะไม่ได้มีเกรนเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะลองปรับพรุ่งนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคโอเคผมอาจจะลองใส่มันจะมีโหนดอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับที่เอาไว้ทำงานกับพวก chromatic aberration นะครับก็ที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับก็จะมีตัว XF นะครับ chroma blur หรืออะไรแบบนั้นแล้วก็จะมี fast chroma นะครับก็จะมีตัว fast นี่อะไรเอ่ย chromaครูมากผมหาไม่เจอครูมากมันจะมีตัวนี้นะครับมันจะมี ML Fast Chroma กับ XF Chroma Field นะครับอันนี้คือตัวที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับอย่าง ML Fast Chroma เนี่ยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับฟังก์ชันการปรับแต่งก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับหรือจะใช้ตัว XFนะครับ chroma field ก็ได้เช่นเดียวกันทำงานคล้ายๆกันนะครับสมมติว่าผมใส่ตัวนี้ลงไปที่ผมเปิดภาพตัวนี้ออกมาลองมัน preview สักครู่โอเคสมมติภาพมันมาแบบนี้ถ้าผมใส่ xf ผมอาจจะปิดตัว depth defocus ก่อนมันค่อนข้างหนักนะครับสมมติผมใส่ตัวXF Chroma Field ลงไปนะครับที่ตัวนี้สิ่งที่ XF Chroma Field ทำงานเนี่ยมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งให้คุณดึงค่าไซส์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนิดเดียวเท่านั้นแหละมันจะเกิดผลขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยคือไอ้ Chromatic Aberration มันคือเป็นการเพิ่มแบบพวกขอบม่วงขอบแดงที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในใต้น้ำได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไปดูบริเวณมุมบริเวณขอบมันจะมีพวกนี้นะครับพวกที่มันเป็นการเบลอมุมอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้มันจะเหมือนภาพมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็สมมติว่าอันนี้ผมใส่เป็น 1.1 นะครับซึ่งก็นั่นก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะนะครับอาจจะเยอะอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับนึงซึ่งผมว่ามันอาจจะ 1.01 อะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบแค่เพิ่มมันนิดนึงแค่นั้นเองไม่ให้มันดูอันนี้ดูชัดเกินไปหรืออะไรบริเวณขอบเนี่ยนะครับนี่คือผ
ภาพที่ไม่มีนี่คือภาพที่มีนะครับมันจะเพิ่มchromatic aberration เข้าไปกับซีนซึ่งถ้าเราอยากจะให้มันเยอะขึ้นก็สามารถทำได้มันก็จะเนี่ยใส่นี้ลงไปมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบขอบมันก็จะมี chromatic นิดนึงนะครับอันนี้ผมจะลองสัก 0.5 นะครับมันก็จะแรงหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้นี้ลองใช้ML Fast Chroma ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้ให้ผลใกล้เคียงกันนะครับไอ ML Fast Chroma ตัวเนี้ยนะครับถ้าคุณปรับค่าไซส์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับอาจจะช้าหน่อยเนี่ยก็จะขึ้นมาคล้ายๆกันเลยนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้มันมีผลค่าเนี้ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งปกติผมจะใส่สำหรับพวกยิ่งพวกเป็นสีที่แบบใต้น้ำด้วยเนี่ยก็จะใส่ไปให้มันมีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ค่าบางทีพวกนี้ค่ามันจะน้อยมากนะครับคือเราใช้เยอะมากมันก็จะดูแปลกๆนะครับก็อาจจะต้องลองดูเช่นก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจะใช้ประมาณแค่นี้ก็ได้ให้ความรู้สึกมันมีการเบลอของโครมาติกนิดหน่อยเนี่ยในเงี้ยพวกเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมานะครับก็เนี่ยตามมุมตามขอบนิดๆหน่อยๆคือถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะดูค่อนข้างแบบสำหรับผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับในฉากแสดงผมจะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าอยากให้มากกว่านี้ก็เพิ่มไปได้ผมจะใส่เป็นสีนะครับให้มันมีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเป็นตรงเนี้ยนะครับจะใส่ตรงนี้ลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือผลของมันเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับถ้าผมใส่ Chroma Fill ลงไปอะไรเงี้ยนะครับสมมติผมปิดตรงนี้ลงไปก่อนนะครับ Chroma Fill เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นๆนิดหนึ่งนะครับก็คุณจะใช้ ML Fast Chroma ก็ได้ว่าไอ้แมวฟาสโตรมามันก็โอเคนะมันไม่ค่อยมีเส้นขึ้นนิดนึงนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้ผมจะลองสักโอเคประมาณนี้แค่ให้รู้สึกว่ามันได้หนาบ้างนะครับแล้วก็หลังจากใส่อันนี้พวกคอมเมติกแอบเบอร์ชันพวกขอบม่วงขอบแดงให้กับตัวซีแล้วเนี่ยผมก็จะลองใส่เกรนลงไปนะครับเกรนเนี่ยจริงๆแล้วผมจะไว้ใส่ทีหลังสุดเลยนะครับหลังจาก heat distortion ไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะปิดตา heat ไปก่อนแล้วก็มันต่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอมาต่อเสร็จเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับผมก็อาจจะใส่เซฟก่อนนี่ผมลบไปไม่ได้ใช้ละนะครับผมอาจจะลองใส่ grain ลงไปนะครับก็ grain มีหลายตัวนะครับก็เลือกได้นะครับแต่ตัวที่ใช้เนี่ยของที่ติดมากับตัว Fusion Resolve ก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะใช้ฟิล์มเกรนตัวนี้นะครับใส่ลงไปปุ๊บในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มฟิล์มเกรนลงไปให้นะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าฟิล์มเกรนตัวนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมลองให้มันพรีวิวดูนะครับเนี่ยมันจะมาพึบเลยนะครับก็เราอาจจะต้องคอนโทรลฟิล์มเกรนนิดนึงนะครับก็เราจะลองเปรียบเทียบกับตัวพวกเกรนที่มันขึ้นนะครับในภาพจริงๆก็ได้นะครับเนี่ยพวกเกรนนะครับว่าภาพจริงๆของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีขนาดไซส์มันน่าจะเล็กกว่านี้พอสมควรว่าจะลดขนาดไซส์ของเกรนลงมานิดนึงนะครับจะลดไซส์ให้มันลงมาหน่อยคือพอมันทำงานเริ่มมากขึ้นมันก็เริ่มหนักแล้วนะครับเราจะต้องเซฟบ่อยๆนิดนึงนะครับเวลาทำงานนะครับคือส่วนอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช้ยังไม่ใช้คุณอาจจะปิดมันไปก่อนก็ได้นะเพื่อจะปิดมันไปก่อนก็ได้เช่นพวกโกลคอมเมติกเนี่ยพวกนี้ผมจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำงานได้เบาขึ้น
นะครับเพื่อทำงานให้เบาขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเราจะทำงานจริงๆเนี่ยจะไฟนอลจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดทั้งหมดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับปิด exponential flow ปิดไรเรย์ไปก่อนก็ได้นะครับจะได้เบาคือเนี่ยมันจะค่อนข้างกินเทปก่อนครึ่งนิดหนึ่งนะครับเวลาเราใส่พวกเอฟเฟกต์ลงไปแล้วก็พยายามเซฟให้เยอะๆนะครับสำหรับรีโซฟนะครับมันจะกินแรมกินไรค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะครับโอเคผมจะลากไปเข้าไปใกล้ๆกันโอเคนะฟิล์มเกรนตรงนี้นะครับก็อาจจะลดลงมาก็ได้ขนาดไซส์อาจจะ 0.15 หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างเล็กมากๆแหละนะครับทีนี้เราก็ลองไปดูว่าเอ้ยประมาณนี้มันโอเคไหมซึ่งผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่ว่ามันค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับซึ่งผมอาจจะลดค่าสเตรนท์ตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งครับเช่น 0.1 มันอาจจะก็ยังเยอะอยู่0.5ก็ได้นะครับนะครับผมอาจจะลดลงอีกนิดนึงก็ได้สัก 0.03 หรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะน้อยลงมาแล้วนะครับมันอาจจะประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมค่อนข้างโอเคกับฟิล์มเกรนที่ในระดับนี้ละนะครับมันก็จะมีคือถ้าไม่มีฟิล์มเกรนอะไรเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นถ่ายมาหรืออะไรแบบนั้นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในความจริงมันจะไม่มีแล้วในกล้องดิจิตอลนะครับแต่ว่าการใส่ฟิล์มเกรนก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจริงๆแล้วมันจะมีของตัวมันเองอยู่แล้วป้านะครับผมจะใส่ลงไปนะครับก็อันนี้ก็น่าจะในส่วนพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกไม่พอใจกับลุคกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะไปปรับสีก่อนที่จะใส่เอฟเฟกต์อะไรพวกต่างๆพวกนี้ลงไปได้ก่อนที่จะใส่พวกควิกเน็ตพวกเนี่ยไลท์เรย์พวกอะไรเงี้ยลงไปนะครับคุณก็อาจจะปรับสีปรับอะไรเนี่ยจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณพอใจกับตัวมันแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะใส่พวกอันนี้ผมอาจจะใส่color corrector ลงไปแล้วก็ปรับสีรอบนึงอะไรแบบนั้นนะครับผมอาจจะปรับสีปรับอะไรอีกรอบหนึ่งจนกว่าผมจะเริ่มรู้สึกว่าผมโอเคกับมันนะครับเช่นผมอาจจะอยากได้คอนทราสต์ที่สูงขึ้นและอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะค่อนข้างหนักแหละเครื่องนะครับอันนี้เครื่องผมใช้ตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กในการอ่านมันก็จะค่อนข้างหน่วงนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องลองปรับดูนะครับโอเคปิดไปแล้วไม่เอาโอเคอันนี้ผมก็น่าจะได้ตัวลุคไฟนอลแล้วนะครับผมจะปล่อยไว้ประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็จะไล่เปิดนะครับส่วนต่างครับเปิดไรเรย์ลงมาเปิดเดปธ์ที่โฟกัสลงมาให้มันมีการเบลอนะครับเปิดกล้องขึ้นมานะครับใส่กล้องไปเปิดโฟมครูมาติกแอปเปอร์ชันเข้าไปนะครับใส่ครูมาติกไปใส่ฮีทนะครับก็คือใส่วอลลุ่มให้กับมันนะครับ
นะครับคืออันนี้พอใส่ฮีทเสร็จอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับถ้าผมจะไปดึงค่าของไลท์เรย์ขึ้นนิดหน่อยก็ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเพิ่มค่าของเบลนด์ขึ้นมานิดหนึ่งได้ให้มันแรงกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มหายไปนะครับโอเคผมก็จะได้ลุกนะครับที่ผมอาจจะต้องการอันนี้ไลท์เลมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับมันก็จะเห็นทะลุไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาสซอนไปก็ได้นะครับพาสซอนเอาไปด้านหลังเป็นแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะน่าจะพอเห็นลุกได้ในประมาณนึงแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะใส่แบ็กกราวด์ด้านหลังให้มันซ้อนไปจะเอาอันนี้ใช่ว่าพอใส่ไลท์เรย์ตรงนี้มันจะทะลุไปไลท์เรย์ไลท์เรย์โอเคเอา copy background นิดนึงนะครับ background ของผมตัวนี้สีคอนโทรลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวด์ที่ผมมาอันนี้ผม copy แบ็กกราวด์มานะครับแล้วก็แบ็กกราวด์ตัวนี้นะครับผมก็จะปรับให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้สีมันค่อนข้างสว่างหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อเข้ากับตัวนั้นตัวสุดท้ายนะครับนะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าอันนี้ผมอยากให้สว่างขึ้นก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งเขียวๆนิดนึงก็ได้นะครับโอเคอ่ะนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปใส่ไว้เป็นแบ็กกราวด์นะครับก็ on x นะครับแล้วผมก็ไปที่หลังสุดเลยนะครับปึ๊บฮะแล้วก็ตัว b นี้ถ้าเราดูเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะถ้าเราดูในอัลฟาเมื่อกี้มันจะทะลุนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรในอัลฟาเนี่ยถ้าลองดูเนี่ยนะกด A นะฮะเราจะเห็นอัลฟานี้มันทะลุไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่เมิร์ดตัวนี้ลงไปนะครับอีกรอบนึงนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาอัลฟาทะลุนี้นะครับก็ใช้เมิร์ดเลยธรรมดานะครับก็ลากเซฟทีนึงนะครับลากเมิร์ดแล้วก็เอานี้ไปต่อเป็นประกาศนะครับแล้วเอานี้มาต่อเป็นโฟกัสนะครับเลือกเป็นโฟกัสปุ๊บนะครับอันนี้ผมก็จะต่อเข้าไปในลักษณะแบบนี้ละนะครับทีนี้ถ้าผมลองกดสองดูนะครับเพื่อดูในหน้าพรีวิวตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับมันก็จะเติมตรงนี้มาให้เต็มแล้วทีนี้ถ้าคุณอยากจะได้แบ็กกราวด์สีอะไรคุณก็สามารถที่จะใส่แบ็กกราวด์ตรงนี้ลงไปได้ตอนนี้แบ็กกราวด์ผมก็จะเต็มแล้วถ้าดูอัลฟาเนี่ยก็จะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้คุณอาจจะลองปรับแบ็กกราวด์ดูก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าอย่างเช่นแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับแบ็กกราวด์ตรงสีเนี่ยผมอาจจะให้สีมันทึมๆหน่อยก็ได้นะครับอาจจะสีมันอาจจะดูดมานิดนึงคือมันหน่อยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าอยากจะได้ลุคแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำฉากพวกอันเดอร์วอเตอร์จริงๆแล้วคุณสามารถใส่พวกบับเบิ้ลพวกฟองอากาศพวกอิเลเมนต์อื่นๆใส่ลงไปได้นะผมพูดถึงเรื่องของการปรับลุคเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใส่พวก
บับเบิ้ลหรือฟองอากาศออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับให้มูดของโทนมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอบคุณมากครับ